ู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะฮะร้องไปที่เพจต่างๆนะฮะโอ้โหร้องไปหลายที่ร้องกันจอมพลังก็มีไหมมีไหมมีครับมีร้องกันจอมพลังร้องมโหนกระแสร้องไปโอ้โหหลายที่ทีเดียวคุณผู้ชมครับคือฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งผมขออนุญาตเอ่ยชื่อจริงเลยแล้วกันนะฮะตอนแรกในข่าวชื่อว่าเอชื่อจริงผู้หญิงคนนึงชื่อมิ้นนะฮะคือฝ่ายชายชื่อว่านิวคุณผู้ชมครับนิวเนี่ยไปพบรักกันแล้วก็ถึงขั้นแต่งงานกันแต่แต่งงานได้3วันฝ่ายหญิงบอกว่าหมดรักแล้วเซกูดบายนะโอ้โหฝ่ายชายนี่ร้องเพลงติ๊กชิโร่เลยฮะเปลืองน้ำตาร้องไห้กินน้ำตาแทนข้าวคุณผู้ชมครับวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาเสียค่าสินสอดไป 40,000 บาทไม่ต้องให้เขาคืนเขาแค่อยากจะถามว่าตกลงที่เธอบอกว่าฉันท้องเนี่ยเธอท้องจริงหรือไม่แล้วเธอหายไปไหนมามาขอเงินฉัน 10,000 บาทแล้วฉันไม่ให้เธอแต่เธอกลับกลายเป็นว่าเธอทิ้งฉันไปแล้วไปกินข้าวฉลองวันเกิดกับชายอื่นหรือทั้งที่ฉันเองเนี่ยอุตส่าห์ซื้อลูกโป่งมาเตรียมเซอร์ไพรส์เธอกะจัดหนักสุดท้ายกลายเป็นต้องกินน้ําตาคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะพูดคุยคุณนิวนะครับแล้วก็ดร.มนชัยจงไกรธนกุลนะฮะหรือทนายแก้วครับสวัสดี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 น้องขอบคุณครับไหวมั้ยสภาพยังโอเคอยู่ใช่มั้ยครับโอเคมั้ยโหเสียงดังฟังชัดนะครับผมโอเคนะฮะครับโอเคนิวนะครับผมนิวครับผมเรื่องราวของนิวเป็นยังไงไหนนิวลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิก็รู้จักผู้หญิงคนนี้ทาง Facebook ครับทาง Facebook ใช่มั้ยรู้จักกันนานหรือยังครับได้6เดือนครับ6เดือนก่อนหน้านี้ใช่มั้ยฮะหรือก่อนแต่งก่อนแต่งครับ6เดือนก่อนแต่งผู้หญิงคนนี้ชื่อมิ้นครับผมไปรู้จักเขาใน Facebook คือมันไงคือเราไปเจอเขาได้ไงใน Facebook เราเปิดไปแล้วไปเจอเหรอก็เปิดไปเจอครับก็แท็กก็ทักคุยไปครับเสร็จแล้วก็ทำความรู้จักกันครับพอทำความรู้จักกันคือเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับพูดเก่งยิ้มสวยผมก็เลยแบบยิ้มสวยด้วยครับผมเราหลงผมก็ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นรูปเขานี่หลงเลยใช่ไหมผมก็ชอบครับผมก็ชอบผมรักเลยครับรักเลยครับผมแค่เห็นแค่นั้นรักเลยเหรอรักครับผมชอบครับเดี๋ยวเรานั่งตรงๆที่ไม่ต้องเก่งมากเอามือออกสิเอามือออกหนาวหรือเอานั่งตรงๆนั่งนั่งไม่ต้องพิงเนี่ยไม่ต้องพิงคือมันชีวิตมันหาไม่เลยมันถึงต้องพิงแบบหมดสภาพแบบนั้นอ่ะครับฮะคือตอนนี้คือผู้ชมเห็นในห้องส่งนะเขาจะนั่งแบบนี้ฮะเนี่ยนั่งเงี้ยอย่างเงี้ยคืออะไรตายอยากหมดอะไรตายอยากอ่ะแล้วเขานั่งอยู่ข้างนอกผู้ชมตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่แมสด้วยผมเดินมาเอ๊ะคนนี้เขาเป็นอะไรทำไมเขาดูแบบเครียดมากตลอดเวลาเลยอ่ะดูมันซึมๆตลอดเวลาเลยอ่ะคือผมคิดมากเลยครับคิดมากใช่ไหมไม่เป็นไรใจเย็นนะอ่ะโอเคไปรู้จักมิ้นเนี่ยใน Facebook ตอนนั้นพอเจอหน้าเขาแวบแรกเลยรู้หลงรักเลยคุณทักเข้าไปหรือเขาทักคุณมาผมเป็นคนทักไปครับไปจีบเขาครับผมแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อไหนลองเล่าให้ฟังสิก็ทำความรู้จักกันครับก็ทางบ้านผมอ่ะก็ไปเยี่ยมเยียนฝั่งบ้านของมิ้นน่ะก็คือแบบก็รู้จักคือไปทำความรู้จักกันครับแต่คือเหมือนไม่ตอนนั้นคุณจีบกันเนี่ยคือคุณไปเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงก็ผมไปเจอครั้งแรกคือผมนัดไปทานก๋วยจั๊บครับไปกินก๋วยจั๊บครับผมคือเราเจอใน Facebook ก็คุยกันได้นานหรือยังหรือคุณได้คุยได้นานไหมถึงได้ไปกินก๋วยจั๊บกันก็อาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงครับแล้วคุณบอกเขาว่ายังไงมิ้นผมก็บอกว่าอยู่ทันนี้ไหมไปกินอะไรกันเขาก็กินอะไรดีผมก็บอกกินอะไรก็ได้เขาก็เลยพาผมไปกินก๋วยจั๊บครับไปกินก๋วยจั๊บไหมครับเสร็จปุ๊บก็ไปกินกันครับถูกไหมไม่ใช่ไม่ก็ไปกินก๋วยจั๊บกันไงไปไหมไปครับไปครับผมหมายถึงไปกินก๋วยจั๊บครับคือนิวอย่าไปแปลเจตนาผมเป็นอย่างอื่นครับสุดท้ายคือไปกินด้วยกันครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นก็ทำความรู้จักครับก็คุยสนิทสนมกันไปครับครับแต่พอแบบก็คุยกันไปได้สักพักก็ถูกคอครับถูกคอนะถูกคอครับถูกคอผมก็ถูกคอผมไม่ใช่ครับก็ถูกคอกันก็คุยกันไปมันก็ถูกคอกันครับเออแล้วไงอีกเดี๋ยวนะพี่แล้วผมใจเย็นใจเย็นอย่าร้องใจเย็นจะร้องอีกแล้วนางจะร้องตลอดเวลานั่งข้างนอกนางก็จะร้องอยู่ตลอดเวลาเอาแล้วยังไงเอาแล้วยังไงครับพี่ผมก็รู้จักกับทางบ้านเขาครับพี่น้องทางบ้านเขาก็เป็นคนที่แบบน่ารักมากครับผมว่ารู้สึกบ้านหลังนี้มันอบอุ่นมากเลยแบบผมก็เลยรู้สึกแบบปลื้มมากส
ร็จแล้วผมก็ทำความคือพอผมกันคบกันไปได้สักระยะหนึ่งครับเขาก็แบบเขาก็บอกว่าเขาอะมีหนี้นะมีหนี้จำนวนหนึ่งผมก็อันนี้ยังไม่ได้แต่งใช่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งถูกยังยังครับแต่ขออภัยนะตอนนั้นคือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไปมันลุดหน้าไปถึงขั้นที่ว่ามีสัมพันธ์กันหรือยังมีนะครับมีสัมพันธ์กันแล้วนะโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องถามแบบนี้คุณผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่อเนื่องอีกหลังจากมีสัมพันธ์กันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคุยกับคุณทุกเรื่องถูกไหมฮะเขาก็บอกเขาเองเนี่ยมีหนี้สินครับแล้วคุณบอกเขาว่าไงผมก็ถามว่าเขามีหนี้นอกอยู่ครับเขามีหนี้นอกอยู่ประมาณ 30,000 ครับมีหนี้นอกอยู่ 30,000 ครับ30,000 บาทแล้วคุณบอกเขาว่าไงคือผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับแล้วคุณทำอาชีพอะไรขออภัยตอบได้ไหมก็เป็นช่างครับเป็นนายช่างนะเป็นช่างนะโอเคเป็นช่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นยังไงต่อเขาบอกมี 30,000 แล้วคุณเองก็ไม่มีปัญญาช่วยละ 30,000 คุณก็บอกเขาบอกพี่ไม่มีปัญญาช่วยหรอกผมมีเงินเดือนอยู่ประมาณ 15,000 ครับ 15,000 นะต่อเดือนเขาก็เลยบอกว่าพี่เคยทำธุรกรรมทางพวกบัตรเครดิตไหมผมบอกว่าไม่เคยเขาก็บอกว่าพี่ลองสิพี่จะได้มีเงินมาช่วยหนูไงผมก็เลยตัดสินใจครับผมไปได้มา 17,000 ครับผมก็ให้เธอหมดเลยครับหมายถึงว่าไปกู้นอกระบบหรือว่าบัตรเครดิตเป็นพวกไอ้เขาเรียกอะไรพวกฟินิกครับครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มคลายความเขาก็เริ่มแบบสนิทใจครับเขาก็คุยว่าเขาอะจะเป็นอะไรป่าววันเนี้ยฮะใจเย็นใจเย็นครับค่อยๆเล่าครับใจเย็น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 เขาว่ามีใจเย็น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 ใจลึกๆก่อนครับใจเย็นคือนะไหวไหมไหวไหวพี่ไหวนะครับครับไหวนะครับเออคือทำไมถ้าเธอเองจะล้มก็บอกพี่ก่อนเลยนะครับครับเออพี่จะได้ช่วยประคองอะไรยังไงได้ครับเอายาดมไหมยาหอมไหมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะคือผมกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายคืนนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายคืนครับครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถามแบบตัดเข้าประเด็นหลักๆเลยแล้วกันเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ย เห็นบอกว่าพอเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันใช่ไหมฮะแล้วครอบครัวเองก็รู้จักกันเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีหนี้สินนะแต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็คือรู้สึกว่าเออเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้เพราะว่าเงินเดือนเราแค่เดือนละ15,000 คุณต้องทำอะไรบ้างผมก็ต้องผ่อนรถครับผ่อนรถครับให้ที่บ้านไหมให้คือไม่ได้ให้ครับก็คือผ่อนรถเนี่ยก็คือส่วนมันจะผ่อนประมาณ10,000ครับคือผมก็ช่วยออก 5,000 ครับทางบ้านอีก 5,000 ครับโอเคที่เหลือก็ไว้กินไว้ใช้ครับก็คือเรียกว่าไม่มีตังค์ที่จะช่วยเขาครับครับไม่มีครับสุดท้ายเห็นบอกว่าพากันไปหาหมอเพราะอะไรพากันไปหาหมอที่ไปตรวจทันเนี่ยอ๋อพอคบกันมาได้สัก6เดือนครับเขาก็บอกว่าเขาท้องครับเขาบอกเขาท้องครับเขาบอกเองเลยเหรอครับผมเดี๋ยวก่อนนะเขาคือคุณพาเขาไปตรวจหรือเขามาบอกคุณว่าเขาท้องเขาท้องครับเขาพูดเองนะได้ไหมพี่คือเขารู้สึกเหมือนท้องครับเขารู้สึกเหมือนเขาท้องครับเขามาบอกเราครับไอ้รู้สึกเหมือนท้องมันรู้สึกยังไงวะก็คือแบบคือมันประมาณ3-5 วันเขาก็บอกว่ามันยังไม่มาเออผมก็เลยว่าเอองั้นก็ไปตรวจดีไหมพอไปตรวจเนี่ยผมก็เลยพากันไปโรงพยาบาลเอกชนครับครับตอนที่ไปอย่างนี้คือตอนที่เขาไปตรวจอ่ะเขาก็คุณไปด้วยไหมผมไปด้วยครับคุณไปด้วยนะไปที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลธนการครับโอเคที่กาญจนบุรีนะครับผมไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยการเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อคือหมอตรวจให้คือเขาก็ถือกระปุกครับเข้าไปในห้องน้ำเสร็จแล้วคือผมไม่ได้ตามไปด้วยครับมันเป็นห้องน้ำผู้หญิงครับเสร็จแล้วเขาก็ถือออกมาแล้วก็เอาไปให้หมอตรวจครับแล้วหมอบอกว่าท้องครับท้องนะอ่ะปรากฏภาพตามนี้นะผมขอญาตผมญาตโชว์นะขอญาตโชว์เลยนะเรามีไหมทีมนี่นะฮะตามนี้นะครับก็คือตรวจเรียบร้อยนะครับก็คือตั้งครรภ์นี่นะฮะไอ้ตัวสีเหลืองๆนั่นนะครับผมอะไรเขียนว่าอะไรแก้วพี่อันก็เห็นนั่นแหละตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะพบว่าตั้งครรภ์ครับนี่นะฮะ
พอบอกตั้งครรภ์เสร็จปุ๊บคุณเป็นยังไงตอนนั้นผมแม่งดีใจอ่ะผมแม่งดีใจเลยครับผมโอ้โหนี่เขาบอกผมแม่งดีใจนะแล้วไงต่อปึ้มปิ่มปึ้มปิ่มแบบสุดๆปึ้มปิ่มครับผมแล้วยังไงต่อผมก็เลยไปคุยกับที่บ้านครับพอไปคุยกับที่บ้านผมก็ไปคุยกับพี่เขาก็แบบอยากให้ไปดูฤกษ์ที่พระรูปหนึ่งครับผมแล้วไปดูไหมไปครับตอนนั้นคือตัวฝั่งของมิ้นเนี่ยซึ่งเป็นแฟนคุณธนะเขายอมแต่งงานด้วยไหมเขาก็ยอมครับเขายอมแต่งนะเพราะเขาท้องแล้วครับยอมแต่งงานกับคุณครับแต่พอไปคุยกับที่บ้านที่บ้านบอกว่าเอ้ยไปดูหมอไปดูพระนี่ก่อนคือทางบ้านเจ้าสาวบ้านเจ้าสาวไปดูพระบอกว่ายังไงก็ไปดูพระเขาบอกว่าเขาเอาวันเกิดเอาวันเกิดผมครับมาดูกันเขาก็บอกว่าถ้าหลังจากวันที่23ไปแล้วเนี่ยหลังวันที่23ไหนสิงหาครับสิงหาหลัง23สิงหาไปแล้วคือห้ามแต่งคือแต่งได้ครับแต่เหมือนเด็กจะมีปัญหาครับเด็กจะมีปัญหาถ้าแต่งหลัง23สิงหาไปเด็กจะมีปัญหาพระบอกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นพระขอให้แต่งก่อน23สิงหาซึ่งทำไมถึงต้องก่อน23สิงหาเพราะว่า23สิงหาเป็นวันอะไรเป็นวันเกิดเขาครับ23สิงหาเป็นวันเกิดของมิ้นครับถูกไหมครับพระบอกว่าไอ้หนูเอ้ยถ้าเองจะแต่งงานกันเนี่ยเองต้องแต่งก่อนไว้ที่23วันเกิดเองนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กในท้องเองจะมีปัญหาครับเองต้องแต่งก่อน23สิงหาครับตกลงตามนั้นไหมผมก็แล้วเขาก็พูดว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนิวนะผมก็เลยไปคุยกับที่บ้านครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าวันที่20ครับ20สิงหาครับที่ผ่านมานี่นะครับแต่งเลยแต่งเลยครับ20สิงหาแต่งเลยครับถูกไหมฮะครับก่อน23สิงหาก็20นี่ถูกไหมครับเด็กจะได้ไม่เป็นอะไรครับผมแบบผมไม่เคยมีครับผมก็เลยแบบไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีลูกไม่เคยมีลูกครับก็ดีใจคือกลัวเดี๋ยวลูกจะเป็นอะไรไปขอแต่ง20เลยแล้วกันครับครับมิ้นตกลงไหมมิ้นก็ตกลงครับแต่งไหมก็แต่งครับเขาเรียกว่าเป็นพิธีอะไรวันนั้นเขาเรียกไหว้ผีไหว้ผีครับทำไมถึงต้องไหว้ผีล่ะคือมันเป็นทางฝั่งเจ้าสาวครับเขาเป็นมอนครับต้องมีการไหว้ผีครับผมนี่อันนี้ถูกไหมครับอันนี้คนที่20สิงหานะครับนี่นะฮะก็คือมีแบบนี่อันนี้ใครนั่นใครนั่นผมครับนั่นคุณแบมืออย่างนี้คุณแบทำไมผมแบบก็เขาให้ทำครับผมก็แบบใครให้ทำคือทางฝ่ายหญิงครับบอกให้คุณทำครับให้คุณทำมืออย่างนี้ครับผมความมันสื่อความหมายว่าอะไรผมว่าผมไม่เป็นนะผมไม่ค่อยแบบถ่ายรูปเท่าไหร่ครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตากล้องบอกให้คุณทำมืออย่างนี้ครับผมคุณก็ทำครับแล้วฝ่ายหญิงก้มกราบอย่างนี้ครับแล้วคุณกราบไหมผมก็กราบครับคุณก็กราบฝ่ายหญิงด้วยเหมือนกันแล้วเขาทำมือยังไงเขาก็ทำแบบเบะปากครับทำมือเบะปากเอ้ยทำหน้าเบะปากทำหน้าเบะปากครับคือคุณกราบเขาปุ๊บเขาทำหน้าเบะปากครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากแต่งงานเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับคือก็ทำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้เมื่อแต่งงานกันแล้วคือเขาต้องอยู่ดูแลพ่อครับเขาบอกเขาต้องอยู่ดูแลพ่อครับผมพ่อเขาป่วยครับต้องไปอยู่ที่บ้านพ่อครับแล้วก็ครับผมก็ต้องดูแลไร่ครับคุณต้องดูแลไร่ครับดูแลวัวครับก็คือก็ผมก็แบบไปมาครับโอเคครับแล้วหลังจากที่แต่งกัน20แล้วแยกกันอยู่นะแยกกันอยู่ก่อนเพราะว่าเขาต้องดูแลพ่อเขาอ้างว่าอย่างนั้นตุ๋นคุณต้องไปดูแลวัวโอเคแล้วก็จะมาเจอกันบ้างไปเจอกันที่ไหนมาเจอที่บ้านเขาบ้านคุณนะเป็นเรือนหอบ้านเขาครับอ๋อบ้านเขาบ้านใครเป็นเรือนหอมันไม่ได้บอกว่าเป็นเรือนหอครับคือแบบคือผมไม่คุยว่าบ้านใครเป็นเรือนหอครับแต่คือแบบคือมันไม่ได้คุยกันไว้ครับก็คือแบบผมก็มีบ้านของผมที่ต้องดูแลเขาก็มีพ่อแล้วเวลาที่จะไปเจอกันจะไปเจอบ้านไหนที่ตกลงกันไว้บ้านเขาที่จะไปนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยผัวเมียเนี่ยบ้านไหนยังไม่คือหลังจากแต่งเสร็จก็ไม่ได้นอนด้วยกันครับ3วันก็คือแต่ง3วันไม่ได้นอนเลยครับผมพอครบ3วันปุ๊บเขาก็วันเกิดครับวันเกิดเขา23สิงหาครับผมเพราะเราแต่ง20วันเกิดก็23สิงหาซึ่งหมอบอกให้แต่งพระบอกให้แต่งก่อน23พอ23สิงหาวันเกิดครับปุ๊บเป็นไงเขาก็แบบเขาอยากได้ของขวัญครับอยากได้ของขวัญครับเป็นแหวนเป็นอะไรพวกนี้ครับแต่คือแบบผมมีปัญญาแค่หลักร้อยพี่ผมมีปัญญาแค่หลักร้อยครับแล้วเขาอยากได้แหวนเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเพราะแคปแชทที่ผมลบอ่ะไม่เป็นไร
เอาเป็นว่าพอหลังจากนั้นวันที่23คุณเตรียมอะไรยังไงไว้ให้เขาผมว่าทำได้ที่ทำได้ครับทำอะไรล่ะไปเป่าลูกโป่งครับเป่าลูกโป่งครับผมคุณเป่าลูกโป่งเองครับคุณซื้อลูกโป่งมาครับซื้อที่ไหนซื้อที่ DIY ครับเออเป็นลูกโป่งอะไรเหรอเป็นลูกโป่งแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมแล้วคุณก็เป่าเองผมก็ไปเป่าตอนกลางวันครับเออครับเป่าจากปากเนี่ยเหรอครับผมแล้วยังไงแล้วมันลอยหรือเป่าจากปากมันไม่ลอยนะมันไม่ลอยครับเออมันก็วางอยู่ที่พื้นนี่ถูกไหมไม่ใช่ครับครับครับเป่ากี่ใบเป่าหมดเลยครับกี่ใบล่ะหลายใบครับเป็นสิบไหมเป็นสิบครับเป็นสิบคือเป่าเรียกว่าลมทั้งหมดตัวครับแล้วยังไงข้าวก็ไม่ได้กินครับแล้วยังไงก็เลยกลับไปทำงานต่อครับอืมแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเลิกงานจะมาเจอกันครับแล้วปรากฏมันเป็นยังไงคือเลิกงานมาเขาก็ไม่อยู่ครับไม่อยู่เสร็จผมก็เลยโทรไป20สายได้ครับผมก็เอาเบอร์พ่อเขาโทรด้วยครับจนผมก็ใจเริ่มไม่ดีแหละคืออยากจะมาเซอร์ไพรส์คืออยากให้เขาว้าวมากครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคุณตอบเลยเดี๋ยวต้องหมดเวลาแล้วคุณเล่ามายาวมากเลยอ๋อสุดท้ายก็คือไปเจอที่ร้านอาหารครับเจอใครเจอเขาครับคุณน่ะเหรอผมไปเจอเขาที่ร้านอาหารครับไปเจอยังไงคือเป็นวันเกิดเขาครับกับวันเกิดพี่เขยเขาครับแล้วยังไงก็เลยผมก็เลยไปกินกับเขาครับไปกินอาหารกับเขาครับแล้วยังไงต่อแล้วผมก็กลับบ้านไปครับพอกลับบ้านไปเขาผมก็โทรหาเขาเขาก็แบบไม่ค่อยจะรับพี่ผมก็เลยตัดสินใจขับรถไปหาเขาอีกเพราะว่าปกติเขาก็จะรับแต่เขาก็แบบไม่รับไม่เป็นไรไอ้ตรงโทรศัพท์นะเอาเป็นว่ายังไงตกลงมันคือยังไงคือหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เดี๋ยวนะพี่นี่คือคุณเป็นอะไรตอนเนี้ยครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเหนื่อยพี่ตื่นเต้นแล้วก็จะร้องไห้หรือเปล่าหรือไงครับใช่ครับแล้วเป็นอะไรอีกป่ะเนี่ยไม่เป็นอ่ะเอาโอเคเอางี้เอาเป็นว่าสุดท้ายเขาเลิกกับคุณวันไหนเขาบอกเขาตอบคำถามวันที่24ครับ24เลิกเลยเขาให้เหตุผลว่าเขาให้เหตุผลว่าคือเราไปกันไม่ได้หรอกเปล่ากันไปไม่ได้ไปกันไม่ได้หรอกครับผมหมดรักครับเขาบอกหมดรักไหมเขาบอกหมดรักครับหมดรักนะแล้วเด็กในท้องล่ะเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วครับตามนี้นะครับช่วงหน้าผมเชิญฝ่ายหญิงมานะครับคุณพร้อมเจอนะพร้อมเจอโอเคงั้นขออนุญาตเดี๋ยวช่วงหน้าฟังในมุมฝ่ายหญิงบ้างแล้วคุยกันต่อหน้าเลยนะครับคุณหายใจคุณจะเป็นลมป่ะไหวนะไหวนะไหวครับไม่เป็นไรไปนะเฮ้ยไม่เป็นครับไหนทำมืออย่างนี้ดิกำมือที่โอเคได้นะโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับแอร์แคเรียร์คอปเปอร์ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือทนด้วยคอยล์ทองแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5ทนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือกคอปเปอร์จาก Carrier ไม่หมันไม่อุดตันเอาจริงแบบไม่เยิ้มกันแดดต้อง KA บางเบาเอาอยู่เซรั่มทาฟ้าที่ดีที่สุดจาก KA ฟ้าจัดการได้ใน7วันเครื่องดื่มสมุนไพร 100% พญานาคพร้อมซ่าสดชื่นมีถังเช่าสกัดวิกโซสะอาดนานเพราะมีสารเคลือบช่วยกันคราบต่อเนื่องวิกโซสะอาดนานสบายแรงกลับมาสู่รายการหวนกระแสคุณผู้ชมครับก็แน่นอนนะครับว่าเราพูดคุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อว่านิวก็บอกว่าตัวนิวเองเนี่ยไปคบหารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามิ้นผ่านทาง Facebook นะฮะมีการพูดคุยกันมีการถูกอกถูกใจกันแล้วก็สุดท้ายไปกินก๋วยจั๊บกันนะฮะแล้วก็ก่อความรักกันขึ้นมาคุณผู้ชมครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับปรากฏว่าได้มีการไปตรวจครรภ์กันเพราะว่าอะไรเพราะฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยกำลังรู้สึกเหมือนจะตั้งครรภ์ก็ไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลด้วยกันแล้วฮะเสร็จปุ๊บหมอบอกเลยบอกว่าตั้งครรภ์นะครับแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือทางฝั่งของฝ่ายชายเขาบอกว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีหนี้สินอยู่แล้วก็ลำบากมากส่วนฝ่ายชายบอกว่าพี่ก็ไม่รู้ช่วยยังไงเหมือนกันว่ะเพราะพี่เงินเดือนก็15,000นะรายได้พี่ก็มันก็น้อยปรากฏหลังจากนั้นแต่งงานกันแค่3 วันเท่านั้นเองนะฮะ
ค่าสินสอดเท่าไหร่นะ 40,000 ครับ 40,000 นะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะตอนนี้มิ้นฝ่ายหญิงนั่งอยู่กับเรานะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วหลังจากนั้น3วันมิ้นเลิกเลยถูกไหมครับเขาบอกเขาหมดรักครับอ่ะโอเคคนนี้หรือเปล่ามิ้นใช่ครับใช่นะครับไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วก็หลายวันอยู่ครับหลายวันนะรู้จักเขาไหมรู้จักค่ะเขาชื่อชื่ออนิรุธสิทธิสอนชื่อนิวค่ะนิวนะโอเคแล้วนิวรู้จักชื่อจริงเขาไหมชื่อธิดาพัฒน์ครับกรมกิจครับโอเคสองคนนี้แต่งงานกันนะครับผูกข้อไม้ข้อมือกันเรียบร้อยครับผมโอเคในมุมคุณเรื่องราวเป็นยังไงเมื่อกี้เขาเล่ามุมเขาละมาพูดถึงเรื่องของที่พี่เขากล่าวอ้างมานะคะว่าเอาตรงที่ว่าไม่เคยเจอกันก่อนดีกว่าเราเจอกันทุกวันค่ะไม่เจอกันเอาคือหมายความว่าไงพอดีว่าพี่เขาเนี่ยไปให้ข่าวกับที่อื่นว่าหนูเนี่ยหลังจากที่หนูแต่งงานหนูอ่ะเจ้าสาวหาย3วัน3วันใช่ลงในเพจของเมืองจังหวัดที่อยู่อะค่ะคุณไปพูดอย่างนั้นเปล่าไม่ได้พูดครับลงอยู่ในแล้วคุณไปพูดได้ว่าอะไรผมไปคุณไปพูดได้ว่าอะไรเผยไทยรัฐนะครับคุณไปพูดได้ว่าอะไรผมไปพูดว่าคือหลังแต่งงานหลังแต่งงานครับก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคือเมื่อกี้ที่เขาพูดอะความหมายอย่างนี้น้องเขาบอกว่าหลังจากแต่งงานกันเนี่ยคือต่างคนต่างอยู่คือคุณเองอยู่บ้านพ่อเพราะคุณบอกพ่อไม่สบายจะดูแลพ่อส่วนเขาดูแลวัวค่ะถูกไหมอันนี้พูดเนี่ยเรื่องของการที่อยู่ด้วยกันก่อนค่ะพี่หนุ่มคือตั้งแต่เราคบกันมา6เดือนนะคะเราไม่เคยอยู่ด้วยกันแบบเป็นผัวเมียคือเหมือนอารมณ์ไปมาหาสู่ซึ่งหนูอ่ะเป็นฝั่งไปบ้านเขาเขาไม่เคยมานอนหรือมาอยู่บ้านหนูเลยเพราะเขาจะพูดทุกครั้งว่าไม่มีคนเฝ้าไร่จะมีขโมยขึ้นไร่กลัวแผงซิลเซลหายกลัววัวหายซึ่งหนูก็เข้าใจในส่วนตรงนี้หนูก็เลยบอกไม่เป็นไรพี่ถ้าอย่างนั้นหนูก็อยู่บ้านของหนูเพราะว่าหนูมีคุณพ่อที่ป่วยหนักท่านเป็นพาร์กินสันแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับสมองไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรตัวเองได้มากซึ่งเราก็ไม่สามารถทิ้งท่านได้เพราะอยู่กับท่านสองคนแล้วซึ่งพี่นิวเองเนี่ยเขาก็รับทราบแล้วเขาก็เข้าใจแต่ว่าหนูอ่ะก็ไปมาหาเขาบ้างแบบอาทิตย์นึงอาจจะไปประมาณไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวว่ากันเอาอีกถามประเด็นพี่ดีกว่าคือพี่อยากรู้ว่าตกลงมาตอนแรกเลยที่ไปตรวจกันเนี่ยน้องท้องหรือเปล่าท้องค่ะเพราะว่าท้องพี่นิวพาหนูไปใช่พี่นิวนั่งรออยู่หน้าห้องตรวจเลยท้องนะใช่ค่ะท้อง 100% ค่ะโอเคแล้วทำไมตอนที่เขาถามอีกทีว่าอ้าวแล้วจะมาเริ่มหมดรักเนี่ยทำไมถึงไม่ท้องแล้วอ่ะหนูไม่เคยบอกว่าหนูหมดรักเขาเขาไม่เคยพูดนะคืนวันนั้นที่ทำงานอะค่ะวันที่23 หรือ 24ไม่แน่ใจ24ใช่ไหมวันที่24คือหนูมีการคุยกับพี่นิวว่าพี่นิวคือเราอะยืมรถของทางบ้านของพี่สาวอะค่ะมาใช้แล้วหนูออกรถกันเราออกรถกันเองไหมเดี๋ยวหนูเป็นคนผ่อนเองแต่ว่าคือให้ใช้เป็นชื่อพี่เขาเพราะว่าเราก็เป็นผัวเมียกันแล้วแต่ว่าพี่นิวอ่ะเขายืนยันคำเดิมเลยว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ออกให้หนูก็เลยบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราออกรถตอนนี้พวกรถมือสองค่ะมันจะมีโปรโมชั่นคือคุณใจเขาออกรถใช่ค่ะแล้วเขาบอกเขาไม่ออกเพราะเขาไม่มีตังค์ไม่ค่ะคือออกรถอ่ะหนูว่าวางเงินดาวไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพี่นิวเขาเคยรับปากกับหนูเขาบอกว่าให้หนูวางเงินดาวไปซึ่งหนูว่าวางเงินดาวไว้กับน้องเซลแล้วเรียบร้อยคือเป็นเงินของหนูเองแล้วจู่ๆพี่นิวก็กลับลำพี่นิวก็บอกว่าผมไม่ออกให้คุณแล้วแกเขาจะใช้สรรพนามแกกับฉันฉันไม่ออกให้แกแล้วนะที่บ้านฉันไม่อนุญาตออกอะไรออกออกรถออกรถค่ะรถมือสองคือจะออกเองไม่ใช่หรอคือต้องเป็นชื่อพี่เขาเพราะว่าหนูติดแบ็คติดแบ็คลิสต์ใช่ต้องไปใช้ชื่อเขาเพราะว่าพี่นิวเขาไม่เคยทำธุรกรรมทางด้านพวกนี้ค่ะเขาสามารถออกได้ซึ่งหนูก็บอกเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องมาซีเรียสกับเรื่องพวกนี้ว่าเราจะแบบพี่ต้องมารับใช้นี่คือหนูเป็นคนผ่อนเองในส่วนเรื่องนี้แต่ว่าขอเพียงแค่ใช้ชื่อพี่ในการออกแค่นั้นแล้วตอนนี้โปรโมชั่นน่ะลดมันมีการที่ว่าถ้าเกิดออกอะค่ะมันจะได้เงินสด 20,000 บาทซึ่งตัวพี่นิวเองเขาก็ไม่ค่อยจะมีคุณทรัพย์แล้วตัวหนูเองก็ด้วยความที่ว่าเราเองก็เพิ่งจะเริ่มทำงานได้แค่ประมาณ 3-4 เดือนแต่ว่าในส่วนของเงินเดือนเนี่ยหนูจะได้มากกว่าเขา
หนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราออกรถแบบราคาเบาๆก็พอคือแบบว่าผ่อนเดือนละประมาณ 4,000 บาทหาแบบวีออสตัวแบบเก่าๆไม่ต้องแบบหรูหรามากแค่ว่าแบบไม่ต้องตากลมตากฝนเพราะว่ารถของตัวพี่นิวเองอะค่ะที่คุณพ่อเขาช่วยผ่อนอยู่ครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นรถกระบะที่โฟร์วิลสูงอะค่ะมันไม่สะดวกต่อการใช้งานแล้วมันเป็นเกียร์อย่างนี้คือเอาง่ายๆคือคุณอยากให้เขาออกวีออสใช่แต่ทางเนี้ยเขาบอกเขาไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเคยมีคดีเกี่ยวกับแพ่งเกี่ยวกับรถยนต์อยู่ครับคุณไม่ไว้ใจเขาเหรอครับผมใช่เขาไม่ไว้ใจหนูเขาไม่ไว้ใจเขากลัวว่าถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวผ่อนไม่ได้มันจะเดือดร้อนไปกันใหญ่ใช่ถูกไหมเพราะตัวผมเองอ่ะผมก็มีรถของผมอยู่แล้วพี่ใช่แล้วจะไปซื้อทำไมอีกครับผมโอเคประมาณแบบนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะและอันนี้มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวผู้ชายคนนี้เลยว่าจะฝากมีฝากใครไม่ได้หรือยังไงไม่ค่ะก็เข้าใจกันหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแล้วอีกอย่างนึงหนูก็เห็นว่าพี่ก็มีภาระรถที่ต้องผ่อนอยู่ก็ไม่ได้อะไรแล้วคือเหมือนตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่หนูกำลังจะต้องไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วมันเราเกรงใจเพื่อนที่ไลฟ์เกินมาแล้วครึ่งชั่วโมงอ่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่ยังแค่นี้ก่อนนะหนูทำงานก่อนแต่ว่าพี่เขาก็ยังยืนยันที่จะแบบคุยก่อนคุยให้รู้เรื่องนี่ก็เลยก็คุยเรื่องออกรถเขาคิดว่าหนูคงโกรธเขามั้งคะตอนนั้นหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูทำงานก่อนนะแค่นี้นะแล้วหลังจากที่หนูตัดสายไปอะค่ะพี่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากที่บ้านเขาครับเข้ามาที่บริษัทแล้วคราวนี้พอจังหวะที่หนูเลิกงานอะค่ะหนูก็ขับรถออกไปเพราะว่าทุกครั้งพอเวลาพี่เขามาโหหรือโกรธเขาจะพูดไม่รู้เรื่องเขาจะคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วคราวนี้พอเขาเอามอเตอร์ไซค์ค่ะปาดหน้ารถหนูปาดหน้ารถปุ๊บเขาก็กระโดดกระโจนขึ้นหน้ารถเก่งเลยค่ะเหมือนอารมณ์นั่นนะคะไปทำจริงจริงไหมไม่มีครับฮะไม่มีครับพี่คืนวันนั้นพี่คืนวันนั้นผมไม่ได้คุยกันเรื่องรถครับคุยเรื่องอะไรคุยกันเรื่องเขาจะขอเลิกกับผมครับไม่ค่ะหนูไม่เคยขอเลิกเขาครับเขาบอกคุณยืนยันว่าเขาขอเลิกกับคุณครับผมอันนี้วันที่เท่าไหร่อันนี้วันที่24ครับวันที่24ถูกไหมค่ะวันเกิดคุณ23 24ค่ะวันเกิดคุณ24นะหนูเกิดวันที่24สิงหาคมค่ะเกิด24สิงหาคมนะใช่ค่ะโอเคแต่ทีเนี้ยทางเนี้ยเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เตรียมลูกโป่งไว้เป่าเองกับปากอย่างนี้แล้วคุณก็ไม่ไปไม่ค่ะพี่คือเรื่องลูกโป่งหนูไม่ทราบเลยเขาเซอร์ไพรส์ไงแล้วคุณทิ้งเขาเลยคุณไม่ไปหาเขาเลยมันเกิดเป็นผัวเมียกันไม่ค่ะคือเรานัดกันแล้วว่าเดี๋ยวประมาณทุ่มกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญเพราะว่าเป็นวันเกิดที่วันที่23เนี่ยค่ะเป็นวันเกิดของพี่เขยหนูแต่ว่าหนูจริงๆอ่ะหนูเกิด24ไม่ใช่23ก็เลยกะจะไปเลี้ยงพร้อมกันพร้อมกันแค่นั้นเองก็คือคุยตกลงกันไว้แล้วว่าหลังจากที่หนูไลฟ์สดจบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้คุณติดใจอะไรอ่ะคุณบอกเขาที่ไหนอ่ะคุณติดใจเรื่องไหนอ่ะคุณว่ามาพี่ติดใจเรื่องไหนเออคุณติดใจเรื่องไหนคุณว่ามาแท้งจริงหรือเปล่าครับแท้งจริงค่ะแท้งจริงไหมแล้วทำไมไม่บอกเขาว่าแท้งหนึ่งอันดับแรกเลยนะคะก่อนอื่นหนูต้องชี้แจงก่อนเลยว่าทางด้านของทางฝั่งพี่เขาอะค่ะไม่ค่อยโอเคกับตัวหนูแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยมาคุยกับทางรับปากกับทางที่บ้านหนูไว้ว่ากับทางพ่อทางแม่ว่าเขาจะมาสู่ขออ้าวเขาไปสู่ขอแล้วนี่ไม่ใช่ค่ะตอนก่อนที่จะท้องเออเขารับปากเอาไว้แต่เขาไม่มาทำให้ถูกต้องเขาไม่มาทำให้ถูกต้องแล้วคันนี้ก็คือหนูอ่ะไอ้ด้วยที่เราก็รักนะเนาะมีคืนหนึ่งเขาโทรมาตอนประมาณเกือบตีหนึ่งเขาโทรมาร้องห่มร้องไห้บอกว่ามิ้นช่วยพี่ด้วยพี่จะตายแล้วมีคนจ้องพี่อยู่ทั่วทิศไปหมดเลยในไร่อะไรประมาณนี้ค่ะเขาเหมือนจิตเขาหลุดอ่ะแล้วคราวนี้หนูก็เลยบอกโอเคพี่เดี๋ยวหนูไปหานะพี่ใจเย็นๆนะหนูก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านในเมืองอะค่ะเพื่อที่จะไปเอารถยนต์จากบ้านพี่สาวเพื่อที่จะขี่รถไปที่บ้านของเขาที่อยู่ที่พนมทวนเพราะว่าเป็นห่วงเขากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรพอไปถึงพอเขาเจอหนูอาการเขาก็หายแล้วหลังจากนั้นเขาก็คุยกับหนูว่ามิ้นคือหนี้สินที่มิ้นมีอ่ะที่เหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทอ่ะมิ้นมาช่วยพี่ทำแตงได้ไหมเดี๋ยวพี่อ่ะจะช่วยใช้เงินถ้าทำแตงเสร็จแล้วหนูก็บอกโอเคพี่งั้นหนูมาช่วยพี่ทำแตงนะ
แต่ว่าด้วยสภาพร่างกายหนูอะค่ะหนูเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนมาเป็น10ปีแล้วหนูไม่นะทำไมถึงไม่บอกเขาว่าคุณแท้งคุณตอบคำถามตอนนั้นยังไม่ได้ท้องค่ะที่มาทำแต่งไม่ได้ท้องแต่คำถามทั้งหมดน้องไม่ต้องย้อนกลับไปน้องเอาตอบในสิ่งที่พี่ถามน้องก่อนคือเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่บอกตอนแรกอะตอนที่ไปดูเนี่ยคือท้องถูกไหมเสร็จปุ๊บพอคุณแท้งเนี่ยคุณกลับไม่บอกอะไรเขาเลยสุดท้ายพอเขาไปขอเลิกกับเขาเขาก็ถามคุณบอกว่าอ้าวมิ้นมาขอเลิกกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงแล้วเด็กในท้องล่ะคุณบอกไม่มีแล้วไม่ใช่ค่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกเขาตั้งแต่แรกคือด้วยความที่ว่าพี่เขาอะค่ะไม่ได้แบบไม่รู้นะว่าเขายังรักหนูอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นอะก่อนที่เราจะออกกันเลิกกันไปอะค่ะก่อนหน้านั้นนะคะพี่เขาเอาปืนจี้หัวหนูมีไหมไม่มีพี่ยืนยันว่าไม่มีผมไม่มีครับเขาบอกไม่มีปืนมีปืน2กระบอกที่บ้านเขาค่ะไม่มีครับคุณพ่อคุณแม่เขาจะรู้ดีเขาจะเก็บอยู่ตลอดเคยจี้เขาไหมไม่เคยเลยพี่แน่ใจเหรอแน่ใจครับอ่ะเจอต่อยังไงต่ออ่ะคือพอหนูกลับมาถึงบ้านด้วยความที่ว่าเขาก็รู้ดีว่าหนูเคยบอกเขาว่ารอบเดือนหนูอ่ะจู่ๆมันมีเหมือนออกมาแค่น้อยเดียวค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองท้องหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดหรือเปล่าเพราะว่าหนูเป็นแพนิคด้วยเป็นซึมเศร้าด้วยหนูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะท้องอ่ะแล้วพอหนูก็เริ่มแปลกๆรู้สึกว่าผมขอโทษนะผมว่าไอ้เนี่ยแพนิคกว่าตอนเนี้ยไม่ใช่ครับส่วนที่พี่หนุ่มพูดแล้วทำไมน้องถึงแล้วทำไมถึงไม่บอกไม่บอกเพราะว่าทำไมถึงยังไม่ตอบพี่เลยเนี่ยที่ไม่บอกเพราะว่าเห็นว่าเขาอะเป็นคนที่อยากได้ลูกมากเพราะว่าพี่เขาเป็นคนผิดหวังเรื่องนี้มาบ่อยก็เลยไม่บอกเขาว่าแท้คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าหนูคิดเองนะหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าหนูบอกเขาตอนที่หนูแท้งวันที่10กว่าหนูกลัวว่าจะไม่มีงานไหว้ผีวันที่20เกิดขึ้นหมายความว่าเด็กแท้งตั้งแต่วันที่10สิงหาแล้วก่อนแต่งงานแล้วใช่ค่ะก่อนที่จะแต่งแต่ว่าก็คือแท้งไปก่อนแล้วใช่ค่ะแต่พอวันที่แต่งงานคือ20เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้บอกก็คือว่ากะว่าจะตัดสินใจบอกวันเกิดจะบอกวันเกิดใช่แล้วคุณก็ไม่บอกเขาวันเกิดวันเกิดเขาบอกคุณว่าไงเขาบอกผมว่าแท้งครับแล้วเขาขอเลิกไหมขอเลิกครับด้วยเหตุผลอะไรเขาบอกว่าหมดรักผมแล้วครับอย่าร้องสิเองก็ร้องจังเลยก็เสียใจพี่เออเข้าใจว่าผมรักมากครับผมไม่เคยหมดรักเขาเลยครับผมบอกทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่ทุกวันนี้ยังเห็นหน้าเขานี่รักไหมรักมากครับรักมากกลับไปไหมวันนี้ไม่กลับครับรักมากแต่ไม่กลับแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวว่ากันนะทำไมดูดิวันที่9เดี๋ยวผมนิดเดียวครับพี่คุยแล้วไปตรวจครรภ์วันที่เท่าไหร่ครับวันที่2สิงหาค่ะ2สิงหาหมายความว่า8วันเนี่ยน้องแท้งเลยใช่ค่ะแท้งจากอาการอะไรครับคือหนูก็ทำงานของหนูปกตินี่แหละค่ะแล้วคือเรามีความรู้สึกว่าเรามันหน่วงๆเหมือนคนจะกำลังจะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยหนูก็ไปเข้าห้องน้ำปกติแล้วคือมันเวียนเป็นออกมาค่ะเลือดออกมาเป็นเลือดออกมาซึ่งหนูก็ไอ้ความที่เราก็ไม่เคยท้องอะค่ะไม่แน่ใจเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจว่าแท้งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแท้งหรือเปล่าก็เลยคิดยังมีเด็กอยู่ใช่ก็คือไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเคยเห็นแบบเขาพูดกันว่าเลือดล้างหน้าเด็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือเราคิดไปเองไงคะก็คือคิดว่าเออเพราะว่าหนูก็ทำงานไลฟ์สดได้ปกติเลยคือไม่ได้มีอาการอะไรทั้งสิ้นก็เลยคิดว่าเออมันยังมีเด็กในท้องอยู่น่าต้องมีน้องอยู่แล้วไปรู้ตอนไหนว่าแท้งก็คือหนูอะตอนก่อนที่ตอนช่วงที่หนูท้องนะคะหนูมีอาการเหม็นหมูมากคือแบบว่าพี่นิวเขารู้คือได้กลิ่นหมูไม่ได้เลยคือเนื้อหมูอะค่ะคือกินไม่ได้เลยแล้วพอผ่านไปจากนั้นอะคือหนูรู้สึกว่าหนูกลับมากินหมูได้อีกครั้งอะหมายความว่าหลังวันที่10หนูเริ่มปกติกินหมูได้ก็คือแบบว่าอาการอ่อนเพลียลดน้อยลงจากที่เคยมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ได้กินผัดกะเพราได้จากตอนที่กินไม่ได้อย่างเงี้ยกะเพราหมูอะแปลกๆเนาะใช่ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรทำไมจู่ๆหรือว่าฉันหายแพ้แล้วอะไรประมาณนี้ก็คิดเราก็คิดของเราไปนะตอบคำถามพี่ก่อนรู้ได้ไงว่าคุณแท้งหนูไปซื้อผลตรวจมาตรวจอะค่ะไปซื้อที่ตรวจมาตรวจไปซื้อที่ตรวจมาตรวจแล้วมันไม่ขึ้น2ขีดแล้วไม่ขึ้นแล้วใช่ค่ะตรวจวันที่เท่าไหร่ตรวจประมาณน่าจะประมาณวันที่13 14ประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรู้เนี่ย13 14ว่าไม่มีเด็กในท้องแล้วไม่มีแล้วแต่ก็ยังไม่บอกเขายังไม่ได้บอกเหตุผลที่ไม่บอกเพราะสงสารเขาเพราะเขาอยากได้ลูกมากก็เลยไม่บอกจะบอกวันเกิดใช่ค่ะก็เลยแต่งไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยบอกหลังวันเกิดใช่แต่กับการว่าหลังวันเกิดคุณก็คือช่วงวันเกิดหลังจากแต่งงานไปแล้ว3วันคุณบอกเลิกเลยไม่ได้บอกเลิกค่ะ
คุณเขาบอกไม่ได้บอกเลิกคุณนะบอกเลิกครับหนูไม่ได้บอกเลิกค่ะแน่นอน 100% บอกเลิกครับแล้วเขาบอกคุณบอกคุณหมดรักเขาแล้วด้วยใช่ไหมไม่ค่ะไม่เคยพูดเคยพูดครับฮะเคยพูดครับคือวันที่24ครับเก่าเขาพูดที่ไหนครับเขาพูดที่ปั๊มน้ำมันครับผมถามนิดนึงตอนที่คุณแท้งคุณไปหาหมอไหมไม่ได้ไปค่ะพอคุณรู้เนี่ยพอตรวจไปไม่ไปหาหมอเลยเหรอไม่ไปก็มันไม่ได้มีอาการอะไรค่ะพี่หนุ่มมันไม่ได้มีอาการแบบอ่อนเพลียหรือไม่ได้มีอะไรคือหนูทำงานตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำงานแต่น้องไม่เสียใจเลยครับว่าลูกน้องแท้งไปอ่ะหนูไปหาหมอค่ะมีใบยืนยันหนูเป็นแพนิคซึมเศร้าหนูเครียดมากถามพี่เขาได้เลยว่าหนูตกลงเมื่อกี้พี่หนุ่มถามคุณว่าพอคุณแท้งได้คุณได้ไปหาหมอไหมหาหมอเกี่ยวกับเนี่ยไม่ได้ไปค่ะใช่เพราะว่าหนูไม่สามารถหยุดงานได้เนื่องจากเป็นช่วงเฟรชเซลด้วยไม่มีคนแทนต้องทำงานควบยาวเลยใช่ค่ะแล้วไม่ห่วงลูกที่แท้งเลยเหรอไม่ได้กังวลใจเลยเหรอเฮ้ยมีเลือดหรือแบบกังวลค่ะกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็กับพี่เขาด้วยคือเขาเสียใจอะไรไหมไม่มีครับไม่มีมีไหมไม่มีอะไรเลยครับในช่วงนั้นมีไหมไม่มีครับแล้วเขาทำอะไรในช่วงนั้นที่คุณรู้สึกเขาไม่เสียใจเขาก็โทรมาบอกผมว่าเขาว่าตกเลือดแล้วก็อันนี้เมื่อไหร่เมื่อวันที่24ครับเอาก่อน24อ่ะก่อน24นะครับเออดูมีอาการว่าเขาเป็นยังไงใช่ชีวิตปกติไหมหรือว่ามีอะไรเขาก็เริ่มแบบไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ใกล้ผมครับเขาก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปครับหลังจากแต่งงานนี่คือไม่คือเหมือนไม่รักครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะพักสักครู่ครับAir Carrier Copper ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือทนด้วยคอยล์ทองแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5ทนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือก Copper จาก Carrierไม่หมันไม่อุดตันเอาจริงแบบไม่เยิ้มกันแดดต้องเคเอปากเบาเอาอยู่เซรั่มทาฟ้าที่ดีที่สุดจากเคเอฟ้าจัดการได้ใน7วันเครื่องดื่มสมุนไพร 100% พญานาคพร้อมซ่าสดชื่นมีถังเช่าสกัดวิกโซสะอาดนานเพราะมีสารเคลือบช่วยกันคราบต่อเนื่องวิกโซสะอาดนานสบายแรงกลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่ก็ยังงงๆอยู่ทีนี้หลายคนที่ดูแล้วกำลังงงเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแบบนี้นะฮะจะได้เข้าใจที่มาที่ไปเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากชายคนนี้ครับชื่อว่านิวนะฮะนิวเองเนี่ยได้มีการไปร้องหลายๆเพจนะฮะรวมถึงโหนกระแสด้วยแล้วก็สื่อหลายๆสื่อด้วยบอกตัวเขาเองเนี่ยนะฮะไปมีภรรยาทีนี้ไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะประเด็นมันคือว่าไปรู้จักกันในเฟซบุ๊กนะครับกับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามิ้นใช่ค่ะนะฮะหลังจากนั้นมีการพูดคุยคบหากันไปกินก๋วยจั๊บกันแล้วก็มีสัมพันธ์สวาทกันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งดิวบอกว่าเขารักผู้หญิงคนนี้มากไม่เคยรักแบบนี้มาก่อนไม่เคยรักใครแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝั่งของดิวเองก็บอกว่าทางฝั่งมิ้นมาปรึกษาหลายครั้งว่ามิ้นนั้นมีหนี้สินถูกไหมฮะก่อนแต่งเขาบอกมีหนี้สินอยู่ 3-4 หมื่นบาทแต่ทางฝั่งเขาบอกเขาไม่มีปัญญาที่จะจ่ายให้หรอกใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเงินเดือนแค่หมื่นห้าเขาเป็นช่างถูกไหมถูกต้องค่ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยฟังคุณว่าคุณบอกว่าเนี่ยเหมือนกับตัวมินเองเนี่ยจะท้องนะก็เลยพากันไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและผลมันออกมาตามนี้นะฮะใช่ค่ะผลมาตามนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้คือคุณยืนยันว่าไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะผลออกมาแบบนี้นะครับทีเนี้ยพอหลังจากนั้นตอนที่ไปเนี่ยตอนที่เขาเดินไปเนี่ยคุณบอกว่าเขาถือขวดอะไรเข้าไปนะขวดที่ใส่ปัสสาวะขวดที่ใส่ปัสสาวะค่ะทางพยาบาลเขาให้ครับแต่ผมไม่ได้ไปด้วยครับคุณไม่ได้ไปด้วยตอนที่เขาเข้าไปทางน้ำคุณไม่ได้เข้าไปด้วยใช่ค่ะโอเคเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกเขาอยากจะแต่งงานด้วยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์นะฮะเขาก็เลยไปหาทางฝั่งแม่ของฝ่ายหญิงแม่ฝ่ายหญิงบอกว่าเอางี้มึงไปดูพระก่อนละกันพระบอกให้เลิกวันไหนก็วันนั้นก็ไปดูพระกันพระก็บอกว่าเอางี้มิ้นเนี่ยมันเกิด23หรือ24นะแต่ยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรขอให้แต่งงานกันเนี่ยก่อน23หรือ24ถ้าว่าแต่งหลัง23หรือ24ซึ่งเป็นวันเกิดของมิ้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กจะมีปัญหาถูกไหมไม่ได้ไปดูพระนะคะฮะไม่ได้ไปดูพระค่ะเป็นดูอะไรดูแม่ชีค่ะแม่ชีนะค่ะตรงแม่ชีนะเป็นพระครับอะไรนะเป็นพระครับเป็นสำนักสงฆ์ครับพี่
เป็นสำนักสงฆ์ครับแล้วคนที่ดูให้นี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับเขาเรียกชีคือเป็นเคครับใจเย็นครับใจเย็นไปดูที่สำนักสงฆ์แต่คนที่ดูให้เป็นผู้หญิงชื่อเป็นชีนะครับผมครับอ่ะไปดูชีบอกว่าให้แต่งงานกันก่อนวันเกิดของฝ่ายหญิงเขาก็เลยมีการไปหาทางแม่ฝ่ายหญิงแม่ฝ่ายหญิงเรียกสินสอดเท่าไหร่62,000 บาทครับ60,000 กับ 2 บาท2 บาทคือทองครับเออ60,000 กับทอง 2 บาทครับผมถูกไหมพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหาเงินไม่ทันใช่ไหมครับผมพอถึงวันแต่งคุณจ่ายค่าสินสอดเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าหาเงินคือตกลงกันตรงนั้นว่า40,000ครับมันมีการต่อรองถูกไหมครับผมอ่ะนี่นะค่าสินสอดที่จะได้งานแต่งงานรอบที่1 60,000 บาททองคำอีก2บาทแล้วไอ้เงิน 40,000 นั่นน่ะตกลงจาก 60,000 ทำไมถึงกลายเป็น 40,000 ได้เพราะอะไรเพราะว่าแม่ผมเขาบอกว่า40,000ได้ไหมครับแล้วมิ้นก็ตอบว่าได้มิ้นงั้นเอาแค่ 40,000 ละกันครับครับมิ้นเอาแค่ 40,000 เป็นค่าสินสอดครับผมถูกไหมครับอ้าวโอเคมิ้นตอบด้วยอะไรนะมิ้นตอบด้วยอ่ะเชิญคือต้องบอกว่าที่เมื่อกี้พี่นิวเขาบอกว่ามิ้นตอบด้วยว่า 40,000 มิ้นไม่ได้พูดนะคะคือตอนแรกเลยอ่ะคุณแม่อ่ะค่ะเขาเรียก 62,000 บาทจริงแล้วคันนี้ทางคุณพ่อของพี่นิวอ่ะค่ะเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่มีให้หรอกจะหาเงินที่ไหนมาให้คนจนเหมือนกันแล้วแม่หนูเขาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นไม่เอาทองก็ได้นะเอา 60,000 ก็พอเพราะว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาให้ลูกเราไปเลี้ยงหลานอะไรต่ออะไรอยู่แล้วให้เขาไปสร้างครอบครัวของเขากันเหมือนแต่ว่าทางนั้นเขาก็เงียบคุณพ่อคุณแม่ทางพี่นิวเขาก็เงียบไม่พูดอะไรเลยจนพี่สาวหนูอ่ะพูดมาว่าเอางี้ไหมล่ะคะคุณพ่อคุณแม่คือถ้าเกิดว่าไม่พร้อมก็รอให้เด็กคลอดออกมาก่อนแล้วค่อยแต่งก็ได้แล้วทางบ้านนิวก็เงียบไม่พูดอีกคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่พูดอีกนิวก็เงียบนิวก็นั่งตัวสั่นเลยเพราะว่าคุณพ่อเขามองค้อนเขาอยู่แล้วคุณพ่อเขาถามว่าตกลงยังไงมึงนิวมันยังไงแล้วนิวก็นั่งสั่นด้วยความที่ว่าหนูอะเห็นเดี๋ยวฟังเขาก่อนครับเห็นว่าแฟนตัวเองก็นั่งสั่นแล้วหนูก็เลยพูดบอกว่าหนูก็จับมือแม่หนูแล้วบอกว่าแม่ไม่ต้องเรียกเขาขนาดนั้นหรอกแม่หนูก็น้ำตาคอเหมือนกันนะคือขนาดขอแค่60,000นะทองเราตัดให้เราเป็นฝ่ายหญิงแล้วแม่หนูเขาก็เลยบอกเอางี้แล้วกันนะเห็นแกว่ามีหลานทางคุณมีมาให้ได้เท่าไหร่ครับแม่หนูพูดอย่างนี้แล้วแม่ของพี่นิวอะค่ะเขาก็พูดมาบอกว่าทางเรามีให้มาได้แค่40,000แค่นั้นแหละแล้วแม่หนูก็แม่หนูเขาก็เงียบพักหนึ่งหนูก็จับมือแม่แล้วบอกแม่ทำเพื่อหนูนะครับหนูก็พูดว่าแม่ทำเพื่อหนูนะแล้วคือแม่ก็บอกว่านั้นก็ทางบ้านนิวก็เอามา 40,000 นั่นแหละแล้วก็ทองอีก2บาทไม่ค่ะแค่ 40,000 แค่นั้นไม่มีทองไม่มีทองใดๆทั้งสิ้นค่ะครับมีแค่เงินสด 40,000 บาทแล้วเขาก็ถามว่าเราต้องมาทำอะไรบ้างต้องจัดงานอะไรนู่นนี่นั่นไหมครับแล้วคือทางบ้านของหนูบอกว่าไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวทางบ้านของหนูเนี่ยจะเป็นคนจัดงานทุกอย่างเองครับแต่ว่าทางบ้านพี่นิวก็คือเอาแค่ค่าไหว้ผีมาเพราะทำพิธีแค่ผูกข้อไม้ข้อมือเพราะว่าเรามีเชื้อสายมอญเราต้องทำพิธีให้ถูกต้องแค่นั้นค่ะแล้วค่าจัดเลี้ยงแขกที่มาในงานนี่ใครเป็นคนจ่ายครับพี่สาวค่ะฝั่งผู้หญิงเป็นคนจ่ายจ่ายทั้งหมดค่ะจ่ายไปประมาณเท่าไหร่ครับเบ็ดเสร็จแล้ว30,000 34,000 32,000 32,000 ค่ะประมาณ 32,000 ที่พี่สาวหนูจ่ายทั้งหมดออกทั้งหมดค่ะผมขออนุญาตอย่างนี้ครับกลับมาถามเรื่องที่คุณแท้งลูกตั้งแต่วันที่10กันยาค่ะนะครับตอนที่แท้งลูกเนี่ยแม่คุณกับพี่สาวทราบไหมครับว่าคุณแท้งลูกไม่ทราบค่ะหนูไม่ได้บอกใครเลยคือหนูเก็บไว้คนเดียวคือหนูเหมือนอารมณ์ประมาณว่าฉันจะบอกใครดีไม่บอกใครเลยคือแบบมันเราก็ดิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่กล้าพูดบอกสามีเราว่าเราแท้งแล้วเพราะหนึ่งเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเขาไปเขาจะหมดรักเราไหมเพราะว่าเขาอะไม่ได้รักเราแต่เขารักลูกที่อยู่ในท้องผมถามอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่23 24เนี่ย คุณมีเพศสัมพันธ์คุณมีอะไรกับนิวเขาไหมครับมีเพศสัมพันธ์กันน่าจะประมาณครั้งค่ะหมายถึงว่าหลังจากที่คุณแท้งคุณก็ยังมีอะไรกันได้ถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ได้เจ็บไม่ได้มีอาการอะไรเลยเหรอครับก็เจ็บนะคะก็พี่นิวเขายังรู้เลยหนูก็บอกว่าพี่หนูเจ็บหน่วงๆนะอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะไม่นะครับ
คือแบบคือเอางี้ดีกว่านิวตอนนี้ธงของนิวอ่ะนิวต้องการอะไรเออนิวลองบอกพี่ติอยากจะได้เงินคืนอยากจะกลับไปรักกันอยากได้เงินคืนไหมคือผมคิดว่าเขาอ่ะไม่ได้รักผมครับอืมครับแล้วก็ต้องการแค่เงิน 40,000 ครับอืมครับอืมเหมือนตรงนี้เหมือนกับว่าทางมาหลอกคุณอย่างนั้นหรอครับอืมอืมคุณติดใจเรื่องของการตั้งครรภ์ไหมติดใจครับติดใจว่าอะไรครับว่าเขาไม่น่าจะตั้งครรภ์จริงครับคิดว่าไม่น่าจะตั้งครรภ์จริงถูกไหมครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาเพราะอะไรครับครับเพราะอะไรที่คุณคิดอย่างนั้นมันมีสัญญาณมันมีอะไรที่จะมาเตือนให้คุณเห็นว่าเขาผิดปกติหรือไม่ผิดปกติอย่างไรครับคือเขาหมดรักผมแล้วจริงๆพี่คืออย่างนี้ครับมิ้นครับพี่แก้วขออนุญาตเบรกตรงที่ของนิวก่อนเป็นที่ว่าพี่ตรงๆก่อนนะครับอาจจะได้แป๊บนึงฮะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนิดนึงว่าคือนิวอ่ะตอนนี้เขามีภาวะของการที่เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา 2-3 วันนะฮะไม่นอนเลยใช่ไหมนอนบ้างครับคือแล้วก็ข้าวกินไหมกินบ้างแต่เขาไม่ค่อยได้เขาเลยมีอาการตัวเนี้ยเหมือนแบบเบลอๆถามอะไรไปก็จะแบบอึ้งๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอึนไปนะครับเชิญครับแก้วคืออย่างนี้ครับมิ้นครับนี่พี่แก้วพูดในหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สมมุติว่าเรื่องของการตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุปโลกขึ้นมาเนี่ยมิ้นจะโดนข้อหาช่อโกงนะครับเพราะเป็นการหลอกลวงเพราะว่าสิ่งที่ตัวของฝ่ายชายคือนิวเนี่ยเขามีความประสงค์จะแต่งงานเนี่ยเพราะเขาเล็งเห็นถึงการมีลูกถ้าไม่มีลูกเขาไม่แต่งแน่นอนค่ะคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้จะจริงไม่จริงพี่แก้วไม่ทราบเพราะคุณเข้าไปตรวจปัสสาวะของคุณเนี่ยคนเดียวใช่ค่ะแต่เราให้เครดิตเนื่องจากว่าแพทย์เนี่ยมีการออกใบรับรองแพทย์ว่ามีการตั้งครรภ์จริงใช่ค่ะดังนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีการตั้งครรภ์จริงมิ้นเองเนี่ยจะมีความผิดฐานช่อโกงหลอกลวงใช่ค่ะถูกต้องค่ะรับทราบนะครับมีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะนะครับในส่วนนี้พี่แก้วพูดให้เห็นมุมกฎหมายก่อนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเข้าใจค่ะแต่เรื่องนะครับพี่หนุ่มครับคือกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คน2คนมารักกันได้ครับไอ้เรื่องของคนหมดรักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ค่ะนะครับจะเอากฎหมายมาบังคับจะมาฟ้องร้องเพื่อให้ศาลพิพากษาให้คนมาอยู่ด้วยกันมันทำไม่ได้ค่ะนะครับตรงนี้พี่แก้วพูดฝากไว้ก่อนครับครับทีมงานนะผมรบกวนติดต่อหาหมอสูคนไหนก็ได้นะครับลองพยายามคนไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะลองสอบถามหน่อยว่ามันสามารถตรวจสอบอะไรยังไงได้บ้างไหมมันจะได้สิ้นสงสัยกันไปเลยว่าท้องหรือว่าแท้งหรืออะไรยังไงผมว่าอยากจะได้คุยกับหมอหน่อยว่ามันยังไงลองติดต่อหน่อยนะฮะยินดีนะครับยินดีค่ะยินดีนะโอเคทีเนี้ยวันนี้ในสิ่งที่นิวต้องการนิวต้องการอะไรนิวมีสติหน่อยลูกมันมีสติหน่อยในการพูดคุยกันนิวครับนิวต้องการอะไรครับผมอยากจะรู้ว่าแท้งจริงหรือเปล่าครับสองครับแล้วเรื่องที่สองละครับก็คือเรื่องเงิน 40,000 ครับจะคืนคุณไหมหรอหรือว่ายังไงไม่ได้อยากได้เงินคืนครับแต่คือเหมือนคือผมอยากจะรู้ว่าแท้งหรือว่าไม่แท้งครับท้องหรือว่าไม่ท้องแค่นั้นนะครับอ้าวก็นี่ไงพี่หนุ่มกำลังจะให้หมอสูมาหมอสูครับเนี่ยพยายามติดต่ออยู่นะเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับคือแล้วคุณต้องการอะไรอีกคุณต้องการรู้ว่าเขาแท้งหรือไม่ได้ท้องจริงแต่แรกถูกไหมแล้วต้องการอะไรอีกเขาหลอกลวงคุณไหมหรือว่าเขาไปทำอะไรกับคุณล่ะเขามีพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนหรือเปล่าพี่แก้มไม่ทราบนะครับแค่อยากจะสงสัยว่าตัวของนิวเนี่ยต้องการอะไรหนูก็อยากรู้เหมือนกันเขาไม่ค่อยบอกหนูตอนนี้คุณต้องการอะไรนิวผมต้องการอยากจะรู้ว่าเขาแท้จริงหรือเปล่าครับต้องการรู้เท่านั้นครับให้กลับไปคบไหมไม่ครับแล้วบอกรักเขามากไงก็คือแบบรักมากครับแต่คบไม่ได้ครับคบไม่ได้ทำไมคบไม่ได้เห็นบอกเขาบอกว่าเขาจะมายืมตังคุณหมื่นหนึ่งแล้วคุณไม่ให้เขาโกรธคุณเหรอคือเขาบอกผมว่าเขาว่าตกเลือด
ไปโรงพยาบาลที่สินแพทย์ครับผมที่สินแพทย์แล้วเขาอ่ะอันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ผมไม่ไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมเป็นอะไรผมไล่เลี้ยงไม่ถูกไล่เลี้ยงไม่ถูกใช่ไหมเขาไล่เลี้ยงไม่ถูกเขาไล่เลี้ยงเรื่องไม่ถูกมันเครียดหรือมันเป็นอะไรมันเครียดพี่มันหมดอะไรตายอยากหมดเลยอยากจะมาพูดหนูพูดได้ใช่ไหมคะพี่พี่นิวเขาเนี่ยแหละมันคือสาเหตุที่หนูถึงไม่ยอมบอกว่าหนูเด็กน้องไม่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนที่ตั้งเขาอะมีความหวังที่ว่าถ้าเขามีลูกลูกจะเป็นตัวคลี่คลายชีวิตของเขาทุกอย่างเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีชีวิตคู่มาแล้วก็โดนผู้หญิงหลอกว่าท้องแล้วแท้งมาแล้วแต่พี่แก้ไม่ได้ว่ามิ้นนะมิ้นเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาโดยการแต่งงานแล้วใช่ค่ะถูกต้องมิ้นก็ต้องประคับประคองชีวิตคู่ไปหนูก็ประคับประคองไม่ใช่ว่าพอมิ้นเห็นสถานการณ์แบบนี้มิ้นอาจจะมีเป็นต่อหรือเป็นรองพี่แก้วไม่ทราบค่ะค่ะนะครับแต่เหมือนกับว่าพี่แก้วดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาป่วยๆเขาไม่สบายหนูก็ป่วยพี่แก้วไม่รู้นะกลับมาตรงนี้ดีกว่าคะมิ้นพี่แก้วถามตรงๆว่าพฤติการที่คุณเคยแต่งงานมาก่อนไหมครับเคยค่ะเคยมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็เลิกแล้วก็เลิกกันใช้เวลาสั้นๆไหมครับในการเลิกกันเนี่ย8ปีค่ะของคนแรกใช่ค่ะแต่เคสนี้คุณยอมรับว่าอยู่แค่3วันแล้วก็เลิก6เดือนค่ะ6เดือนมันก่อนหน้าแต่งงานคือ3วันไม่ได้เลิกนะคะแต่พี่เขาไม่ติดต่อหนูคือหนูพยายามโทรหาพี่เขาเขาติดต่อนะหนูโทรหาพี่เขาแต่พี่เขาบล็อกเบอร์บล็อก LINE บล็อกเฟซบล็อก TikTok ทุกช่องทางที่บ้านหนูพี่สาวแม่ทุกคนแล้วเขาก็ส่ง LINE มาบอกหลานสาวคือไม่คุยกับแม่นะคะไม่คุยกับแม่หนูไม่คุยกับพี่ไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุณติดต่อเขาไปไหมผมไม่ได้ติดต่อไปครับไม่ติดต่อไปเลยที่คุณไม่ติดต่อเพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาไปลงรูปในวันเกิดครับไปกินข้าวกับผู้ชายเขาลงรูปแบบครับมีแก้มน้ำด้วยกันครับขอดูรูปหน่อยได้ไหมคุณมีรูปแล้วนี่ไหมอันนี้ใช่ไหมรูปนี้ไหมครับรูปนี้ใช่ไหมคะอีกรูปนึงครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีใช่ค่ะคิดถึงช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลาที่ไม่แม่นี่เป็นเพลงค่ะอ๋อเหรอเป็นเพลงเฉยๆที่ลงในสตอรี่ค่ะเป็นเพลงเฉยๆไม่ได้อะไรนี่คือในวันเกิดคุณถูกไหมใช่ค่ะวันที่24ตอนช่วงคืนแต่ในมุมกลับกันคือทางขออนุญาตนะหัวคุณเนี่ยเขาเตรียมลูกโป่งไว้ให้เซอร์ไพรส์ไม่ค่ะเขาเตรียมลูกโป่งไว้วันที่23ค่ะพี่หนุ่มแล้วคุณไปไหมไปค่ะไปไหมเขาไปไหมเขาไปครับแล้วเห็นลูกโป่งไหมเห็นค่ะเห็นครับเห็นไหมเห็นนะอ้าวในตอนแรกบอกว่าเขาไม่เห็นไงฮะเฮ้ยนิวเป็นอะไรเนี่ยพี่แก้วงงหมดแล้วก็เมื่อกี้คุณบอกว่าเขาไม่ได้ไปไม่ได้เห็นลูกโป่งยังไงเนี่ยป่วยอะไรนะเขาบอกว่าไงอะไรนะเป็นอะไรนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ป่วยอะไรครับเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยผมก็งงไปหมดเหมือนกันคือแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยร้องไปหลายที่เลยใช่ไหมหลายช่องเลยนะหลายช่องเลยใช่ไหมหลายนักข่าวโทรมาหาหนูไม่หยุดเลยร้องไปหลายที่เขาร้องไปว่ายังไงนักข่าวโทรช่องอื่นโทรมาสอบถามว่าคุณมีชู้ใช่ไหมคุณแต่งงานกับเขาคือไปเอาเงินหลอกเขาหลอก 40,000 เขาใช่ไหมจริงๆไหมคือมีอะไรจะแย้งหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายแต่ว่าก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะมาออกรายการพี่หนุ่มก็ดูกันทั้งตอนสดๆอย่างนี้กันดีกว่าแต่พี่แก้วเสริมตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีเจตนาค่ะจะแต่งงานแล้วคุณพยายามหาเหตุแต่งงานแล้วเอาเงินสินสอดเอาอะไรไปแบบนี้หนูมีคุณก็โดนข้อหาช่อโกงได้นะใช่ค่ะถูกต้องหนูมีเจตนาแต่งงานกับเขาเพราะว่าหนูรักเขาหนูถึงยอมแต่งงานกับเขาแต่ว่าหนูกลัวตรงที่ว่าคือเขาอ่ะไม่ได้มีเจตนาจะแต่งงานกับหนูเลยพี่แก้วถามต่อวันที่24เนี่ยที่ภาพที่คุณลงสตอรี่เนี่ยคุณไปกับผู้ชาย2คนใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่ไปกับสามีคุณนะครับก็เขาไม่ติดต่อหนูไอ้ทำไมเธอถึงไม่ขับรถไปหาเขาที่บ้านเธอก็รู้จักบ้านเขาไม่ใช่เหรอครับคือเขาไม่คุยกับหนูไงคะคือวันที่23อะค่ะหลังจากที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งเดี๋ยวนะครับไม่จริงครับคือวันที่24น่ะมันเป็นวันเกิดคุณผมก็ไปคุยกับคุณที่ปั๊มน้ำมัน
วันที่24ก็วันนั้นก็คือวันที่คุณถ่ายรูปลงสตอรี่อ่าใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นวันเกิดคุณทำไมคุณไม่ไปกับผมไปก็ตอนที่เราคุยกันที่ปั๊มอะค่ะพี่นิวจำได้ไหมหนูบอกว่าพี่นิวหนูมีเรื่องอยากจะสารภาพพี่นิวก็บอกว่ามีอะไรแกพูดมาเลย มีอะไรพูดมาให้หมดมีหนี้สินอะไรยังไงแกบอกมาให้หมดเลยนี่ก็เลยบอกว่าพี่ไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรแต่หนูมีเรื่องหนูต้องขอโทษหนูก็กราบเขาเลยนะหนูกราบขอโทษพี่นะแล้วคุณพูดอะไรล่ะไม่จริงหนูบอกไม่จริงเลยหนูบอกว่าน้องไม่อยู่แล้วนะไม่จริงแล้วพี่นิวก็บอกว่าไม่เชื่อก็หมายความว่าคุณเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาหนูยังไม่ได้บอกเลิกหนูบอกว่าน้องไม่อยู่แล้วแล้วพี่นิวบอกว่ากูไม่เชื่อเด็กในท้องเด็กก็คือน้องอะค่ะไม่อยู่แล้วแล้วพี่นิวเขาบอกว่ากูไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อนี่ก็เลยบอกว่าพี่แป๊บหนึ่งตั้งสตินะน้องไม่อยู่แล้วไม่ใช่หมายความว่าหนูจะไม่ได้อยู่กับพี่นะหนูพูดกับเขาอย่างนี้ก็สามารถมีเด็กเราก็มีลูกคือเราไม่ได้เลิกกันไงก็น้องไม่อยู่แล้วแล้วก็ทำใหม่ได้ดิก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเขายังไงนิวเป็นแล้วคือนิวก็คือแบบว่าไม่ยอมคือแบบว่าฟึดฟัดแล้วก็มึงไม่ต้องพูดเลยมึงโกหกกูมึงตอแหลกูนู่นนี่นั่นนี่ก็เลยบอกว่าใจเย็นๆแล้วเขาก็ดึงมือหนูด้วยเด็กปั๊มที่นั่นก็มีไม่นี่เลยพี่เขาบอกผมว่าเชื่อไหมนี่นิวมิ้นพี่จะพูดเรื่องตลกให้ฟังเรื่องคุณผู้ชมเชื่อไหมผมเชื่อว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่ใน YouTube นะฮะแล้วก็อยู่ใน Facebook นะมีความรู้สึกเหมือนผมกับแก้วตอนนี้งงเรื่องนี้ผมฟังทั้งคู่เนี่ยงงขอโทษนะไอ้ทางฝั่งเนี้ยทางนิวผู้ชายเนี่ยก็พูดไม่รู้เรื่องทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็พูดแบบเหมือนกับว่าเลี่ยงไม่ตอบเลี่ยงไม่ตอบบางเรื่องเชื่อไหมคือคนที่ดูเดี๋ยวนะคนที่ดูเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยไม่เข้าใจน่ารำคาญเบื่อแต่เชื่อไหมใน YouTube คนดูแสนคนใน Facebook คนดู 50,000นี่ขนาดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องชาวบ้านคืองานของเรา เราต้องไขให้ได้ว่าเขาเป็นอะไรกันนี่แหละคือความสอของพวกเราสอหรือสาระเหมือนพี่เนี่ยรู้ไหม พวกคุณถึงได้อยู่กับพี่เนี่ยแล้วขอบคุณทุกคนที่บอกว่าเป็นห่วงพี่หนุ่มมากสงสารพี่หนุ่มขอบคุณจริงๆนะของขวัญทนายแก้วนี่ส่งมาเต็มเลยครับแต่ทุกคนอยู่ดูนะครับขนาดฟังไม่รู้เรื่องยังอยู่ดูกูเชื่ออะไรมันคนหนังคนละม้วนนะพี่คือเหมือนกับว่าฝั่งนี้ก็พูดอย่างฝั่งนี้ก็แก้อย่างคือเขาว่าวันที่24เขาว่าบอกกับผมว่าเขาว่าไปทำตกเลือดแล้วเขาก็ไปโรงพยาบาลสินแพทย์มีไปสินแพทย์ครับแล้วก็ขอค่ามันต้องใช้จ่ายมาขอเงินคุณนะเขาขอเท่าไหร่ไม่ใช่เขาว่าไปกู้ไปยืมเงินเดี๋ยวเมื่อกี้คุณขึ้นเรื่องดีแล้วเขาไปยืมเงินมาเพื่อจะไปรักษาพยาบาลครับแล้วจะมายืมคุณไปคืนคนนั้นใช่ไหมครับแต่ผมคือแม่ต้องมาแปลเขายืมคุณเท่าไหร่ล่ะเขาก็แบบอยากได้หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งอันนี้หนูแย้งหนูไม่เคยยืมเงินพี่เขาแม้กระทั่งยืมเงินเขามาแค่เติมน้ำมันรถอะค่ะหนูยังโอนเงินคืนเขาเลยมีสลิปด้วยแล้วทำไมมึงไม่อธิบายเขาไปวะไม่พูดไปเลยตัวเนี้ยพี่ดูคอมเมนต์เนี่ยโคตรมันเลยเชื่อป่ะตอนนี้ดูคอมเมนต์เนี่ยมันกว่าเรื่องสองคนนี้อีกนะทำไมพี่คือแก้วต้องดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์น่ะคือคอมเมนต์น่ะคือบางคนบอกไงป่ะตกลงเอาไงกันแน่รถทัวร์จอดรอกูเติมน้ำมันจนกระทั่งเต็มถังแล้วกูจอดรอให้กูไปทางไหนกันแน่บอกรถทัวร์แม่งแบบว่างงไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้หันหักไปทางไหนแล้วสุดท้ายก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่รอดูถ้าพี่เขาอะคุยอะมาคุยกันกับหนูอะจะไม่มีปัญหาเลยแต่นี่เขาเลือกที่จะหลบหลีกทุกอย่างเลยอะเดี๋ยวพี่ร้อยพี่หนุ่มคุยกับคุณหมอโอเคหมอนะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสุขมานสว่างวารีนะครับค่ะครับผมอาจารย์เป็นอาจารย์สูติถูกไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลผลโยธินนะครับอาจารย์ค่ะผลกันชัยนะครับค่ะเมื่อกี้ทีมงานน่าจะบอกส่วนหนึ่งเอาไว้บ้างแล้วนะฮะอาจารย์คืออย่างนี้ครับพอดีว่าผมมีปัญหานิดหน่อยครับคือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคือตอนไปตรวจปัสสาวะเนี่ยเธอบอกว่าเธอตั้งครรภ์ค่ะ
นะครับจะตั้งครรภ์ทีนี้คุณหมอก็บอกว่าตั้งครรภ์นะครับปรากฏว่าทางฝ่ายชายอ่ะเขาไม่เชื่อเพราะว่าหลังจากนั้นฝ่ายหญิงอ่ะมีอาการปกติไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตั้งแล้วสุดท้ายไปขอเลิกกับฝ่ายชายแล้วก็บอกฝ่ายชายบอกว่าขอเลิกนะหมดรักแล้วแล้วผู้ชายเขาถามบอกว่าอ้าวแล้วเด็กในท้องทำไงก็บอกไม่มีแล้วทีนี้ผมก็เลยถามฝ่ายหญิงบอกฝ่ายหญิงแล้วตกลงเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งครรภ์หรือยังไงก็บอกเขาตั้งครรภ์แต่เขาแท้งไปแล้วเพราะเขาเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนเขาฉี่แล้วเหมือนเป็นเลือดก็เลยก็น่าจะแท้งไปผมก็ถามแล้วไปหาหมอไหมก็บอกเขาไม่ได้ไปหาหมอเอาแล้วรู้ได้ไงว่าแท้งเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาท้องเนี่ยเขาเหม็นกลิ่นหมูแต่พอเขาหลังจากที่แบบหลังจากนั้นเนี่ยพอเขามีเลือดออกไปเนี่ยเขากินหมูได้สบายเลยเขาชอบกินหมูผมเลยอยากจะถามอาจารย์ครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอาการแบบนี้มันเราสามารถรู้ได้ไหมครับว่าเราแท้งแล้วหรืออะไรยังไงจริงๆอาการอาจจะเป็นแค่ครูอาจจะเป็นข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นแต่ว่าไม่ได้สามารถเฉพาะเจาะจงได้นะคะว่าจะเป็นการท้องแน่นอนหรือเปล่าเพราะว่าอาการเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักอะค่ะในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มีภาวะเครียดอดนอนหรืออะไรอย่างอื่นก็ได้ก็อาจจะส่งผลทำให้การรับรู้รสชาติหรือว่าการรับรู้กลิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ทั้งหมดนะคะครับโอเคทีนี้ประเด็นที่2นะฮะคนที่แท้งเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องไปหาคุณหมอมั้ยแนะนำให้ไปตรวจค่ะแล้วถ้าไม่ตรวจเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมั้ยฮะอาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าในกรณีที่ถ้ามีภาวะแท้งไม่ครบค่ะคนไข้เนี่ยอาจจะมีการตกเลือดหลังจากการแท้งได้หรืออาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อจากเศษชิ้นเนื้อที่ยังค้างอยู่ภายในมดลูกค่ะค่อนข้างจะอันตรายค่ะวันนี้ถ้าเกิดมีการตรวจสอบดูเนี่ยเราสามารถดูได้มั้ยครับผู้หญิงคนนี้แท้งท้องจริงหรือเปล่าหรือว่าแท้งเนี่ยทราบไหมฮะอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะอันที่หนึ่งค่ะก็คือว่าจะต้องดูก่อนว่าประวัติอันเดิมค่ะคนไข้ตั้งครรภ์อายุครรภ์เท่าไหร่ค่ะแล้ววันที่ตรวจตอนนั้นเนี่ยได้ตรวจค่าเลือดดูฮอร์โมนการตั้งครรภ์ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็จะสามารถกะประมาณคร่าวๆได้ว่าหากมีการแท้งเนี่ยระดับฮอร์โมนควรจะลดลงอยู่ที่ในระดับประมาณเท่าไหร่ค่ะอันที่สองก็คือว่าในกรณีที่ถ้าคนไข้แท้งไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วอาจจะยังมีเศษชิ้นเนื้อหรืออะไรอยู่ภายในโพรงมดลูกแล้วคนไข้เนี่ยมีตกเลือดหรือมีไข้ผิดปกติอันนั้นเบื้องต้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะตรวจติดตามได้ว่าอาจจะเคยมีเรื่องของการตั้งครรภ์จริงค่ะแต่ถ้าในกรณีที่คนไข้เนี่ยเป็นการแท้งแบบครบก็คือทุกอย่างของการตั้งครรภ์หรือถุงของการตั้งครรภ์เนี่ยหลุดไปทั้งหมดเลยแล้วคนไข้ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งในครั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถตรวจได้ยากค่ะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณจะต้องไปตรวจสอบถูกไหมฮะครับทนายแก้วเชิญครับอาจารย์ครับในกรณีการแท้งเนี่ยครับหมายความว่าผู้ป่วยที่แท้งเนี่ยสามารถแท้งเองแล้วก็หายเองได้เลยเหรอครับขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ขึ้นอยู่กับภาวะแทรกซ้อนขึ้นอยู่กับลักษณะการตั้งครรภ์ของคนไข้แต่ละรายค่ะเนื่องมาจากว่าในการแท้งที่อายุครรภ์ค่อนข้างน้อยอย่างเช่นน้อยกว่าในช่วง 2-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ค่ะโอกาสที่จะสามารถแท้งเองออกทางช่องคลอดได้โดยไม่หลงเหลือเศษชิ้นเนื้ออยู่เนี่ยจะค่อนข้างมากค่ะคือผู้ป่วยเนี่ยแท้งลูกประมาณวันที่10สิงหาถ้าเกิดวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ไปตรวจครรภ์เนี่ยยังสามารถย้อนกลับไปดูได้ไหมครับว่าแท้งหรือไม่แท้งครับอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่เมื่อกี้หมอกล่าวนะคะข้อที่หนึ่งก็คือก่อนเขาท้องนะคะไอ้ก่อนที่เขาจะแท้งเขาท้องกี่เดือนแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฮอร์โมนของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นสูงในระดับไหนแล้วค่ะ อันที่สองก็คือว่าหลังจากการแท้งอะค่ะชิ้นส่วนของการตั้งครรภ์ทั้งหมดเนี่ยหลุดออกไปทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็จะสามารถดูได้ว่าจริงๆอะจะยังเหลืออะไรอยู่ได้บ้างคำว่าขอโทษครับอาจารย์ครับคำว่าชิ้นส่วนที่หลุดออกมานี่คือมันเป็นลกออกมาเป็นก้อนหรือว่ายังไงครับหรือว่ามันไหลออกมาเป็นน้ำครับอาจารย์ครับถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยอย่างเช่นอยู่ในช่วง 2-3 เดือนแรกค่ะอาจจะการแท้งเนี่ยอาจจะหลุดออกมาเป็นถุงการตั้งครรภ์เลยค่ะก็คือมีส่วนที่เป็นตัวถุงแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีส่วนประกอบของชิ้นส่วนเด็กอยู่ด้านในอะค่ะอาจจะหลุดมาเป็นถุงแบบนั้นได้เลยค่ะแต่ถ้าอายุครรภ์มากไปกว่านั้นค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการสร้างตัวของรกแล้วมีการสร้างในส่วนของถุงน้ำคร่ำแล้วสายสะดือแล้วอันนั้นนะคะการหลุดออกมาเนี่ยก็อาจจะหลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นส่วนอาจจะออกมาไม่ครบก็ได้ค่ะครับเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยสิงหาใช่ไหมสิงหาอาจารย์ครับตอนนี้น้องเนี่ยเขาบอกเขาแท้งไปตั้งแต่วันที่10กว่า17 10...
ประมาณ10 11 12ประมาณเนี้ยค่ะประมาณเดือนเนี้ยแหละฮะไม่เกิน2อาทิตย์เนี้ยแหละครับใช่ใช่ค่ะไม่เกิน2อาทิตย์เนี้ยผมขออนุญาตส่งไปให้อาจารย์ตรวจหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับส่วนค่าใช้จ่ายผมจัดการให้นะครับโอเคค่ะยินดีไหมฮะยินดีค่ะยินดีตรวจค่ะยินดีดูแลให้ค่ะสุดท้ายนิดเดียวครับพี่หนุ่มครับผมอยากรู้ว่าหลังจากที่แท้งลูกแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้ผ่านมาประมาณ10วันเศษเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้ไหมครับมีได้ค่ะมีได้ปกติเลยเหรอครับไม่มีมันไม่มีเจ็บมันไม่มีอะไรเลยเหรอครับคุณหมอถ้าในกรณีที่เป็นการแท้งแบบสมบูรณ์นะคะคนไข้ก็จะทุกอย่างอวัยวะก็จะเหมือนปกติแค่จะมีส่วนของปากมดลูกเนี่ยที่อาจจะมีการเปิดขยายบ้างเล็กน้อยอาจจะยังมีเลือดออกทางช่องคลอดได้อยู่แต่ว่าอวัยวะภายนอกอะค่ะก็ยังเป็นลักษณะปกติอยู่ค่ะก็จะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติค่ะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับผมขออนุญาตส่งตัวน้องผู้หญิงไปตรวจนะฮะน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยนะครับค่ะรบกวนด้วยนะครับเอาแบบละเอียดเลยนะฮะอาจารย์ครับเช็คเลือดเช็คอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของผลเลือดต่างๆนานาเอาให้หมดเลยนะฮะโอเคครับจะได้คลายข้อคอรหาครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณมากนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ครับโอ้โหโทรศัพท์นี่เสียงชัดมากเลยนะเพราะว่าผ่าน 5G ของ True ถ้าไม่ใช่ 5G ของ True นี่จบชีวิตนี่ดีนะเดี๋ยวส่งอินเทอร์เน็ตที่ไปให้เขาด้วย True ออนไลน์อันดับ1เน็ตบ้านไฟเบอร์อัจฉริยะแรงเสถียรรู้ใจดูแลฉับไวใน24ชั่วโมงเอาซะหน่อยครับไม่ให้เสียหลายแต่เรื่องชาวบ้านจริงๆนะครับวันนี้คือพี่ก็เต็มที่จริงๆนะครับคือเอางี้คุณยินดีไหมที่จะให้ผมส่งไปตรวจสอบมันจะได้คลายข้อคอรหาเพราะทางนี้เขารู้สึกว่าคุณเองเนี่ยโกหกที่คุณไปตั้งครรภ์เขาไม่เชื่อได้ค่ะยินดีไหมยินดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจมาแล้วแล้วหมอบอกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตั้งครรภ์ชิปเลยนะใช่ค่ะต้องชิปสิค่ะแล้วเอาไหมอ่ะแล้วคุณอยากทำยังไงกับเขาอ่ะถ้าเกิดตรงกันข้ามอ่ะตรงกันข้ามหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไม่เคยตั้งท้องไม่เคยอะไรเลยอ่ะเอายังไงกับเขาก็ทางเขาจะยังไงล่ะคะเขาจะฟ้องร้องมาหรือว่าจะยังไงจะเอาเงิน 40,000 คืนอ้าวคุณก็พูดสิตัวเขาต้องการอะไรเลยพี่ต้องการอะไรต้องการตั้งแต่แรกคือไม่อยากได้เงิน 40,000 คืนครับแค่อยากจะรู้ว่าคุณแท้งจริงหรือเปล่าครับแค่นั้นนะครับเขาอยากรู้คุณแท้งจริงหรือเปล่าแค่นั้นเลยประเด็นประเด็นคืออยากรู้แค่นี้ว่าหนูแล้วก็ส่วนอื่นไม่ติดใจดําเนินคดีแล้วผู้ชายคนนั้นสงสัยมั้ยไอ้แขนผู้ชายน่ะสงสัยมั้ยใครไม่สงสัยแขนมันใหญ่นะไม่สงสัยแล้วครับสงสัยมั้ยไม่สงสัยเลยพี่แต่แขนมันใหญ่นี่แขนมันใหญ่อยู่นะนิ้วโน้ตนี่มันแบบโอ้โหดูนี่คือพอใครคนนี้เป็นพี่ที่นับถือท่านนึงค่ะคือผมอยากถามคุณไปกินมันเกินอ่ะผมซึ่งเป็นสามีคุณอ่ะทำไมคุณเลือกไปกินข้าวกับเขาอ่ะเออคือก็เนี่ยคุณพูดอย่างนี้ทำไมไม่พูดพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหนี่คนเฮทั้งรายการเลยนี่คนเฮทั้งรายการบอกมันพูดแล้วเนี่ยคนบอกเลยบอกกูรอคำเนี้ยพี่ไปกินข้าวกับคนอื่นอ่ะมันไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกมันไม่ถูกไปกินข้าวกับใครแล้วเขาบอกเขาเป็นผัวคุณเนี่ยทำไมคุณนี่ไม่กินกับผมมันเกิดแล้วทำไมไปกินกับคนอื่นก็คือวันเกิดอะกินกันวันที่23แล้วแล้วอีกอย่างนึงอะวันนั้นนะคะพี่ที่คุยกันที่ปั๊มอะนะก่อนที่จะแยกย้ายอะคือพี่เขาอารมณ์ไม่ดีแล้วคือเขาแบบโอเคกูมึงอยากจะเลิกกับกูโอเคงั้นกูจะไม่พิสูจน์แล้วว่ามึงจะท้องหรือว่ามึงจะแท้งแล้วกูก็จะไม่ไปยุ่งครอบครัวมึงอีกไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วคือเขาไหว้มือขอร้องนะพี่เลิกแล้วก็จบไปดีเงียบๆไปครับเขาพูดคำนี้ครับผมขอร้องนะถ้าเลิกแล้วเงียบๆจบไปเลยพี่เงียบได้ไหมจบๆไปเลยเออแต่ผมอ่ะพอผมเห็นรูปปุ๊บของขึ้นไม่ได้ของขึ้นพี่เปิดมันอีกเปิดอีกเปิดให้มันดูอีกใช่พี่ใช่เลยเปิดอีกเอ้าดูอ่ะของมันขึ้นเห็นแล้วเนี่ยขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีเออผู้ใหญ่ที่ไหนอ่ะผู้ใหญ่ที่ไหนเออนี่เห็นไหมเห็นพอเห็นรูปนี้ไม่รู้ตั้งแต่แรกกูเปิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแขนใครอ่ะแขนใครแขนใครบอกนี่แขนใครไม่เป็นไรเป็นพี่ที่รู้จักกันเนี่ยแหละค่ะรู้จักกันมาก่อนไม่พี่ไม่พี่ต้องแต่งตัวสวยด้วยถูกไหมผมน่ะผัวครับผมน่ะผัวเออนี่ก็ผัวคืออย่างงี้ทำไมทำอย่างงี้คือพี่เขาไปเลี้ยงวันเกิดเราเพราะว่าเขาเดินทางมาจังหวัดกาญเขาก็เลยเห็นว่าเราวันเกิดเราอะเขาจำวันเกิดน้องที่รู้จักได้เขาก็เลยมาเลี้ยงวันเกิดแต่คุณไปเที่ยวกับเขาได้แต่กับผมคุณไปไม่ได้นี่ผัวนะบอกผัวครับเออแล้วใช่แล้วคุณอะก็แบบพูดให้ผมเสียกำลังใจอะพูดยังไงคะในวันเกิดคุณอะยังไงคุณก็แบบพี่เลิกเล่นตัวกลางเถอะต่างคนต่างอยู่แล้วคุณก็ไปกินข้าวของเขา
ไม่มีคำพูดนี้แน่นอนออกจากปากหนูซึ่งนิวมองว่ามันตะเตรียมไว้แล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอแต่งงานปุ๊บแล้วก็บอกไม่ท้องแล้วท้องแล้วก็ไปกินข้าวมันประจวบเหมาะกันพอดีใช่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 แล้วก็เตรียมแต่งตัวไปกินเลี้ยงพอดีอันนี้เป็นชุดที่แต่งอยู่แล้วค่ะตอนไลฟ์ขายของหนูใส่ชุดนี้วันนั้นผมที่ไปคุยก็ชุดนี้แหละครับแล้วทำไมต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใช่ผู้ใหญ่ที่ไหนอ่ะผู้ใหญ่ที่ไหนจะใจดีใช่ป่ะใช่ผู้ใหญ่ที่ไหนจะใจดีแล้วไปกินอย่างเงี้ยมันถูกเหรอครับแล้วดูของดูเต็มโต๊ะเลยครับผมเราเคยกินอย่างเงี้ยเขาไหมไม่มีครับไม่เคยเลยครับพี่เขาไม่ชอบกินพวกร้านพวกนี้ค่ะแล้วไอ้คุณอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นไม่ใช่เขาไม่กินเลยดีกว่าขนาดวันเกิดหนูอะค่ะพี่เขาในขณะที่ทุกคนน่ะกำลังร่วมปบมือเป่าเค้กอะเขายังไม่ทำอะไรเลยเขานั่งบื้อเขาเป็นคนอย่างนั้นวันเกิดเป็นอะไรวันเกิดปั๊มหนูถึงบอกวันเกิดพี่ปั๊มวันที่23มันก็คุณบอกวันเกิดวันที่24แล้ววันที่23มันเกิดพี่ปั๊มไม่ใช่วันเกิดคุณไม่ใช่วันเกิดคุณทำไมอ้าวก็มันจะเป่าเค้กแล้วคือเขาเป่าแล้วมันเกิดพี่ปั๊มไม่ใช่วันเกิดคุณเออก็จริงมันเกิดพี่แล้วผมจะไปดีใจทำไมอ่ะเอางี้ล่ะคุณคิดว่าเขามีชู้ก็คิดว่ามีชู้ก็พี่วันที่24มันต้องกินข้าวกับผมปะใช่ไหมใช่ไหมแล้วคือพี่ไม่บอกหนูล่ะพี่นิวต้องบอกแล้วบอกแล้วที่เราต้องบอกด้วยผมผัวนะพี่อ่ะต้องเออใช่ไหมโอ้ยแต่เนี่ยแต่ก็หลังจากวันนี้ก็ไม่ใช่แล้วหลังจากวันไหนหลังจากวันที่24ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมก็ไปลงบันทึกประจำวันอย่างเมื่อกี้บอกยังรักเขาอยู่เลยไม่ใช่เหรอใช่เพราะเขารักไหมถามนี่รักเขาไหมทุกวันนี้รักไหมคือพอเป็นอย่างนี้ผมก็แบบไม่รักแล้วเนี่ยอะไรนะไม่รักแล้วครับไม่รักแล้วครับยังรักเขาอยู่ไหมได้ถามจริงหนูเหรอคะถามว่ารักไหมมันก็คบกันมามันก็รู้สึกทั้งรักทั้งสงสารนะคะมีลูกอื่นอีกไหมมีลูกอื่นอีกไหมมีลูกอื่นอีกไหมคะลูกที่มันเจ็บๆเนี่ยที่มันแทงหัวใจเนี่ยมีไหมอ่ะมีอีกไหมอ่ะเปิดดูดิอ่ะอีกรูปมีดิอ่ะเปิดดูสิรูปไหนอีกอันนึงอ่ะอันนี้ใช่ไหมอ่ะเปิดภาพกว้างๆหน่อยเนี่ยคิดถึงช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลาที่นี่คืออะไรเป็นเพลงค่ะพี่เพลงอะไรเพลงในสตอรี่เพลงอะไรไม่รู้อ่ะหนูเห็นมันพอไม่แต่คุณก็เอามาพอดีมาแคปชั่นไม่ได้นะไม่เว้ยเดี๋ยวก่อนนะแก้วนิวไอ้นี่มันเพลงรักนะใช่ใช่ไงมันเพลงรักแล้วไอ้นี่มันเพลงรักแล้วผมมาทำให้ผมร้องไห้แล้วไปรักกับคนอื่นอ่ะเนี่ยเปิดเพลงรักให้คนอื่นได้ยังไงอ่ะเขาถามเนี่ยมันไม่ใช่หรอพี่แล้วหนูพี่นิวหนูเปิดเพลงรักแบบนี้ประจำไหมคะตั้งแต่คบมาไม่คุณไม่เคยพิเศษกับผมเลยไม่เคยพิเศษหนูต้องบอกว่าก่อนชี้แจงก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่คบกันมา6เดือนพี่นิวไม่เคยพิเศษอะไรกับหนูเลยสักอย่างนี่คุณไปกินอะไรเนี่ยไปกินอาหารอะไรจานอาหารอะไรอันนี้น่าจะเป็นยำค่ะยำอะไรเหมือนคล้ายๆกับเป็นยำขึ้นชื่อของทางร้านเขาอะแต่พิเศษของคุณคือกินแค่ก๋วยจั๊บใช่ไหมก๋วยจั๊บผมก็คือมันพิเศษสุดแล้วสำหรับผมพิเศษสุดเพราะว่ามันมื้อแรกที่เราได้รู้จักกันครับเพราะว่าก๋วยจั๊บนี่แหละครับก๋วยจั๊บอย่างกับลูกโป่งอย่างกับลูกโป่งที่ผมเป่าให้มันคือลมหายใจของผมโอ้โหนี่ดูรูปนี้นี่กอดกันอยู่ใช่ไหมกอดกันอยู่ครับนี่ใครกอดใครผมก็กอดเขาครับเขาก็จับมือหน้าอกจับมือคุณจะจับอกคุณนะเขาจับไปที่หัวใจนะแต่ผมทำมือรูปหัวใจพี่เห็นนะครับคุณทำมือรูปหัวใจอ๋อด้านหลังคุณทำมือรูปหัวใจด้านหลังครับครับอ๋อนี่คือทำมือรูปหัวใจส่วนเขาเอามือจับหัวใจคุณครับอ๋อสั่งให้หมดสั่งท่าให้หมดเอาตกลงจะดีกันไหมเออเอางี้จบๆเลยจะดีกันไหมผมชวนทนายมาเนี่ยไม่ได้คุยเลยจะดีกันไหมจะดีไหมเออจะดีไหมเอาเขาถามแล้วจะดีไหมมึงก็ตอบจะดีไหมเอารักหนูไงเอากลับไปเหมือนเดิมไหมเอาจะดีไหมเอาเฮ้ยเอ็งพูดคำนี้อดเลยนะนี่ผู้หญิงก็ถามแล้วนะหรือถึงเวลาไปตามง้อผู้หญิงนะเอาให้มันจบตรงนี้จะดีไหมอ่ะคุณจะให้อภัยเขาเหรอถ้าเกิดเนี้ยแม่เอาไหมแม่ใจเย็นๆพี่สาวใจเย็นๆยอมไหมถ้าเขาจะดีกันอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนพี่สาวบอกถ้าน้องจะเอาเรื่องของเขามันเป็นชีวิตคู่ของเขาใช่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะกลับไปคบไหมถ้ากลับไปคบแล้วพี่จะเลิกนิสัยแพนิคคิดไปเองอย่างนี้อีกไหมแต่เลิกไหมนิสัยแบบนี้แล้วก็เลิกนิสัยขี้หึงขี้หวงเกินอัตราระดับเซลล์ฮอร์โมนอะทำได้บ้างไหมเขารักของเขาไงเรื่องหึงหวงไปโทษกันไม่ได้หรอกหนูก็รักแต่หนูก็อยู่ในขอบเขตแล้วแบบจะเข้าลูกค้าแล้วเนี่ยจะเข้านี่แล้วอ่ะสุดท้ายขออีกนิดเดียวเอาไงเร็วๆจะเข้ารายการแล้วเขาต้องเข้าแล้วจะยินดีกับเขาไหมต้องเกินเวลาแล้ว
จะดีกับเขาไหมต้องถามเขาด้วยว่าเขาจะดีกับเราไหมมึงก็นิวเล่นตัวอยู่นั่นแหละครับมึงจะดีไหมเอาจะดีไหมนิวก็พูดมาเหมือนเอาเวลาของกูตั้งแต่เที่ยงคืนมาเอาเวลาของกูตั้งแต่เที่ยงครึ่งคืนมาเอาอย่างงี้นิวรักมิ้นไหมเอาเวลาของกูคืนมาให้หมดตั้งแต่เที่ยงครึ่งนิวรักมิ้นไหมเออถ้านิวยังรักมิ้นอยู่ก็เออจบประชาชนที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาจะได้แบบเคลียร์จะจบไปสักทีทีมงานไปหากระดูกไว้กูเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก็ดีกันเหรอพี่โอ้โหแฟงเอาแบ็กซีไปกินแล้วไปไปแบ็กซีไปแบ็กซีไปไปแก้วไปนี่นะทรูนะเอาไปใช้นะหมดเวลาแล้วโอเคใน YouTube แสนกว่าคนนะฮะใน Facebook อีก 50,000 กว่าคนไปพร้อมใจกันนะฮะจอดรถทัวร์แล้วลงจากรถทัวร์แล้วไปหาอาหารหมากินกันพร้อมกันนะฮะโอเคนะตามนี้นะฮะผมดูทรงแล้วเดี๋ยวมันคงไปคุยกันแล้วล่ะไม่รู้เอาเวลากูเนี่ยเที่ยงครึ่งคืนมาตอนเนี้ยดีไหมดีไหมโอ้โหมึงก็ล้อหล่อมึงก็หล่อจริงๆผู้หญิงก็ถามมึงก็หล่อตายหัวเอาแบ็กซีไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะฮะขอบคุณนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าหล่อมากมึงอย่าหล่อมากอย่าแอคอาร์ตมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ